ีบเนี่ยมันไม่เคยไปศึกษาเพราะมันไม่เคยศึกษามันไม่รู้ไงฮะว่าท่านทำอะไรบ้างแม้กระทั่งเรียนฟรีโรงเรียนต่างๆที่ท่านมีให้เรียนฟรีเยอะแยะมากมายแต่มันก็ไม่เคยรู้นะฮะเพราะมันไม่เคยสนใจเรื่องของประเทศชาติมันสนใจอย่างเดียวก็คือเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวถ้ามันสนใจเรื่องประเทศชาติมันจะไม่พูดเรื่องพรรคการเมืองผมจะพูดเรื่องพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยน้อยมากนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผลงานของลุงเป็นผลงานในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยไปแล้วบางคนถามว่าทำไมไม่อวยลุงพีเหมือนลุงตู่นะครับผมคิดว่าลุงพียังต้องรอพิสูจน์ตัวเองเหมือนลุงตู่เพราะนั้นถ้าลุงพีนะฮะพิสูจน์ตัวเองจนกระทั่งมีผลงานเยอะแยะมากมายผมก็พร้อมที่จะเอาผลงานลุงพีมาพูดแบบลุงตู่เช่นเดียวกันนะฮะเรียกง่ายๆก็คือเอาผลงานลุงพีมาโหนให้ทุกคนได้ฟังถึงบอกว่าผมไม่ได้แบกพรรคไหนนะครับผมไม่ได้แบกพรรคไหนนะฮะบางคนบอกว่าช่องนี้มึงเชียร์รวมไทยสร้างชาติมึงเอาเวลาไปพัฒนารวมไทยสร้างชาติให้ได้คะแนนเลือกตั้งกูไม่ได้สนใจว่าพรรคไหนจะได้เป็นนายกนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยกูมีพรรคนึงที่มันอยู่คงกระพันนะฮะแล้วก็จะคอยเคลียร์พวกมึงนะครับในทุกสเต็ปในทุกกิจกรรมที่มึงทำก็คือพรรคที่ชื่อว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นพรรคยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมีขบวนการการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างใหญ่ๆของประเทศไทยต่างๆนะฮะอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีความสุ่มเสี่ยงก็โยนให้รัฐบาลมารับหน้าไป ก็คิดอยู่นานว่าจะคุยเรื่องของการแก้กฎหมายให้ชาวต่างชาตินะฮะเช่าที่ดินถือครองคอนโดเนี่ยนะครับได้ถึง 75% นะฮะ99ปีเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันก็พยายามคิดอยู่ทั้งคืนนะฮะว่าพยายามจะพูดในแนวไหนที่ทำให้รู้สึกว่าผมไม่ได้ชอบหรือชอบนะฮะนะฮะผมก็เลยนะฮะก็จะลองพูดดูวันนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับแต่จะให้เข้าใจกลยุทธ์และสเต็ปนะครับใน3สเต็ปที่มันจะลากไปสู่การเคลียร์นะหรือการแก้ไขในสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันนะฮะก็ที่ผ่านมานะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับก็คือการเสพข่าวนะครับการเก็บข้อมูลต่างๆข่าวต่างๆรวมถึงนะครับไปดูเรื่องของ Smart City สักนิดหนึ่งนะครับไปดูเรื่องของ EEC นะฮะที่ตอนนี้นะฮะได้ข่าวว่ามีการลงทุนนะฮะมีการเข้ามาลงทุนเพิ่มในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ EEC เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วทำให้เกิดการจ้างงานอีกเนี่ยอีกหลายตำแหน่งเลยนะครับก็นี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าลุงตู่ไม่ได้อยู่นะฮะแต่ผลงานลุงตู่ก็ยังทำงานอยู่ตลอดเวลานะฮะเพราะลุงตู่ไม่มานั่งคิด1ตำบล1หมู่บ้าน1เชฟเอาจริงๆผลงานผ้าขาวม้าเนี่ยนะครับเอาจริงๆผลงานผ้าขาวม้าเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลงานของลุงนะครับที่ลุงเขาวางรากฐานมาไว้ให้ตั้งนานแล้วนะครับนะฮะผมก็เคยพูดไปนะครับเรื่องของผ้าขาวม้าอะไรต่างๆที่ลุงเคยวางรากฐานเอาไว้หรือแม้กระทั่งการทำซอฟต์พาวเวอร์ที่เรียกว่ามิชลินไกด์นะครับหลายๆคนมันอาจจะไม่รู้นะฮะหลายๆคนมันอาจจะไม่รู้จริงๆนะครับแล้วมันก็ไม่เคยรู้นะฮะแล้วมันก็ไม่เคยศึกษาเพราะมันไม่กล้าศึกษาเพราะกลัวศึกษาไปแล้วรู้สึกว่าต้องมาเชียร์ลุงตู่เพราะมันยอมรับไม่ได้ว่าคนที่มันด่าว่าโง่มาตลอด 8-9 ปีแล้วจะทำได้ขนาดนี้นะฮะสวัสดีพี่หยกด้วยนะครับพี่อังสุมานสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมไม่ได้อ่านชื่อใครก็ต้องขอกราบประทานอภัยด้วยนะครับผ้าขาวม้าเนี่ยนะฮะลุงตู่เขาเริ่มตั้งแต่ปี59นะครับก็คือมีการเข้าร่วมนะฮะเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะครับเพื่อที่จะได้สิทธิ์นะฮะขอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกนะฮะพูดถึงเรื่องมรดกโลกนิดหนึ่งนะฮะจริงผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับว่าประเทศไทยจะอันนี้จะเป็นมรดกโลกนะฮะผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้คือผมอะนะครับแนวคิดผมไม่ได้ซีเรียสว่าอันนี้จะเป็นมรดกโลกนะฮะเพราะยังไงมันก็เป็นมรดกของประเทศไทย คือมันเป็นมรดกของคนไทยครับนะฮะเพราะนั้นเมื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกมันก็จะเป็นของโลกมันก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการที่โลกกำหนดนะฮะเหมือนบ้านพี่อ่ะพี่นอนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยพอบ้านพี่ขึ้นเป็นมรดกโลกปุ๊บคราวนี้บ้านพี่มีแต่คนมาเยี่ยมเลยนะเพราะนั้นผมไม่ได้ซีจะถูกถอดผมถึงบอกไงว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับคือมีเอกลักษณ์นะมีเอกลักษณ์มีสิ่งต่างๆที่มันบ่งชี้อยู่แล้วนะเป็นของไทยอยู่ดีนะฮะเอาไปเป็นของโลกแต่ผมก็เ
ข้าใจกระบวนการนะครับผมก็เข้าใจกระบวนการในการที่ทำให้คนรู้จักมากขึ้นเพื่อที่จะให้คนเนี่ยนะครับหันมาสนับสนุนนะฮะไอ้เรื่องผ้าขาวม้าเรื่องแรงต่างนะครับแต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมโบราณสถานอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับถ้าเป็นกิจกรรมในเรื่องของการของคงของขายอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเองก็นั่นแหละครับคือไอ้พรรคสสที่อยู่ที่อยู่อยุธยานะฮะที่มันไปกลัวว่าจะถอดมรดกโลกนะฮะมึงถอดไปจบๆไปชักลำคาแล้วนะฮะรถไฟฟ้าก็ไม่ได้สักทีนะเพราะมึงค้านอยู่อย่างนั้นนะฮะค้านจะชิบหายนะครับจะกลัวถอดมรดกโลกนู่นนี่นั่นมึงไปดูญี่ปุ่นดินะฮะประเทศอื่นนะครับจังหวัดอื่นแม่งสร้างนะฮะเสาคงเสาเข็มตอมงตอหม้อเตรียมวงเตรียมวิ่งนะฮะแม่งยังมาค้านอยู่เลยว่าจะกลัวถอดมรดกทีนี้มึงเป็นฝ่ายอนุรักษ์ทีนี้มึงเป็นฝ่ายอนุรักษ์นะฮะจากพรรคก้าวกามจากคณะก้าวไกลจากคณะก้าวหน้าจากพรรคก้าวไกลต่างๆกลายเป็นก้าวถอยหลังลงทุกวันนะฮะเอาเวลาแทนที่มึงจะเอาไปพัฒนาตัวเองนะครับพัฒนาพรรคมึงกลับเอาไปสร้างหนังอวยตัวเองไอ้ห่าทำงานทำบริษัทพ่อตัวเองก็เจ๊งทำหนังก็เจ๊งมึงคิดว่าประเทศไทยมันจะเหลือเหรอคิดสักนิดนึงนี่ตอนอภิปรายก็บอกว่าคนพิการ 100,000 ล้านคนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ คนพิการ 100,000 ล้านคนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือประเทศไทยมี70ล้านคน ประเทศไทยมี70ล้านคนในโลกนี้มีไม่ถึงแสนล้านคนมึงเอาคนพิการจากต่างดาวมาหรือไง ถ้ามึงจะช่วยคนพิการมากขนาดนั้นมึงก็เอาเงินที่เขาบริจาคให้พรรคมึงอะนะฮะมึงเอาไปช่วยคนนู้นคนนี้ยังไม่ได้ช่วยเหลือแล้วเงินที่เขาเอาไปบริจาคอ่ะเงินที่ประชาชนด้อมส้มของมึงอ่ะบริจาคเลยพักมึงอ่ะมึงเอาไปทำส้นตึกอะไรครับ นะฮะกูว่ามึงอ่ะมึงช่วยคนพิการในพักมึงก่อนนะฮะพวกที่มีอาการจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะฮะผมไม่แปลกใจนะฮะทำไมรถดับเพลิงถึงไปช่วยเหลือนะฮะหรือถึงไปดับไฟบ้านมันช้า มันอาจจะเกิดเหตุการณ์นะฮะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่รถดับเพลิงเนี่ยเขาโทรถามบ้านเลขที่ไงบ้านเลขที่สสคุณมาร์กซิสบ้านเลขที่อะไรครับ7 6 760 ล้าน 7 ล้าน 6 7 7 7 7ขอสไลด์ค่ะ มันก็เลยไปไม่ถึงรถดับเพลิงมันก็เลยไปไม่ถึงเพราะมันมัวแต่ดูก่อนว่ามึงจะพูดเลขเสร็จเมื่อไหร่ไง นะเขาโทรมาถามว่าเนี่ยบ้านเลขที่เท่าไหร่เขาต้องมารอมึงขอสไลด์ไงนะฮะเสร็จแล้วมันก็เลยช้าทีนี้มันก็เลยช้านะฮะครับผมหัวจะปวดนะฮะกว่าจะท่องเลขเสร็จกว่าจะอะไรเลขเสร็จนะฮะแล้วก็ไงนะฮะไลฟ์สดด่าเจ้าหน้าที่นะครับด่าเจ้าหน้าที่นะฮะมึงรู้ไหมมึงเนี่ยชอบแสดงอะไรที่มันโง่ไอ้เรื่องโง่เนี่ยมาขยันแทนที่การที่มึงไลฟ์สดแล้วมึงด่าเจ้าหน้าที่แบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นผลดีกับมึงเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้ากูเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยวันหลังถ้าไฟไหม้แถวบ้านมึงกูก็จะไม่ช่วยละ นะฮะนะฮะเพราะนั้นก็ไม่รู้ว่าใครได้ประโยชน์นะฮะไม่รู้ว่าใครได้ประโยชน์นะฮะไม่รู้ว่าแสนได้ประโยชน์นะฮะหรือ SC Asset ได้ประโยชน์นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่ามันไม่มีวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรแล้วมันคิดอะไรไม่ออกแล้วนะฮะตอนนี้เศรษฐกิจมันซึมลงเรื่อยๆซึมลงเรื่อยๆนะครับพิธานี้ขอบคุณครับผมนะฮะบอกแล้วลุงตู่จะปลดหนี้ด้วยงานมึงก็ไม่เอาสุดท้ายไม่มีใครเลือกลุงพอไม่มีใครเลือกลุงมึงก็ไม่มีงานทำแถมไม่มีงานทำไม่พอคนที่มีงานทำแม่งโดนปลดออกจากงานอีกมีพี่คนหนึ่งส่งข้อมูลมาให้ผมนะฮะมีพี่คนหนึ่งส่งข้อมูลมาให้ผมนะครับถามว่านโยบายอะไรที่ลุงตู่ทำสำเร็จบ้างนะฮะพี่เขาก็มาปรึกษาผมเขาก็ส่งมาไว้ว่ามีพร้อมเพย์มีนู่นมีนี่มีนั่นอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดนะฮะมีถนนหนทางอะไรต่างๆนะครับมันบอกว่าเอาที่เป็นนโยบาย นะครับผมก็เลยมานั่งคิดอ๋อนะฮะนอกจากนโยบายแล้วลุงยังทำเกินนโยบายไปอีกเพราะลุงเนี่ยชอบทำอะไรเกินเลยนะฮะไม่เคยบอกว่าจะทำระบบพร้อมเพย์ก็ทำใ
ม่เคยบอกนะฮะว่าจะทำถนนเพิ่มขึ้น 200% ก็ทำให้เพราะนั้นพวกส้มมันก็เลยด่าว่าลุงเนี่ยทำเกินหน้าที่นะฮะกูจะบอกให้นะว่าสิ่งที่ลุงทำเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางโครงสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆมันเป็นพื้นฐานของนโยบายที่ลุงพูดมาทั้งหมดนั่นแหละนะครับมันเป็นพื้นฐานแล้วก็มันเป็นรากฐานของนโยบายที่ลุงพูดมาทั้งหมดนั่นแหละไอ้พวกการแก้จนไอ้พวกสิ่งต่างๆที่มันจะทำให้ชีวิตเรามันดีขึ้นมันก็ต้องมีสภาวะแวดล้อมที่มันดีก่อนนะฮะถ้ามึงไม่มีสภาวะแวดล้อมที่มันดีคนมันจะมีวิธีคิดที่มันจะเขาเรียกว่าไงคนมันจะทำงานได้โฟและทำงานได้มีคุณภาพมากขึ้นยังไงรวมถึงบริษัทต่างชาติต่างๆนะฮะที่มันจะเข้ามาและพยายามที่จะเกิดการจ้างงานต่างๆมากขึ้นเพราะบริษัทไทยมันไม่ค่อยมีตังค์คนไทยมันไม่ค่อยมีตังค์กันแล้วนะครับมันก็เลยต้องดึงต่างชาติเข้ามาในการที่จะทำเรื่องพวกนี้ในการที่จะดึงเม็ดเงินเข้ามาเพื่อช่วยกระตุ้นแต่คนไทยเองมีความสามารถเท่าไหร่ในการที่จะไปตอบโจทย์นะครับบริษัทต่างชาติหรือเทคโนโลยีต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้แค่ไหนอันนั้นก็อยู่ที่ศักยภาพของคนไทย ลืมไปนะฮะสิ่งที่ลุงทำมันไม่ใช่นโยบายนะครับรถไฟฟ้าความเร็วสูงอย่างเงี้ยนะครับรถไฟ BTS ต่างๆนะฮะเพราะลุงก็ทำให้เกินหมดนะฮะสิ่งที่ลุงไม่ได้พูดลุงก็ทำให้หมดนะฮะพอทำให้จนพินิจไม่มีอะไรทำจนส้มมันไม่มีอะไรทำแล้วมันก็เลยมาด่าลุงนะฮะว่าเนี่ยนะครับมัวแต่ทำอะไรอยู่ทำไมไม่ทำตามนโยบายแต่มึงไม่ได้รู้อ่ะนโยบายลุงมีอะไรบ้างอ่ะนะฮะไอ้ที่พวกมึงใช้อยู่เนี่ยระบบพร้อมวงพร้อมเพย์ถนนอินเทอร์เน็ต 5G เนี่ยไอ้ที่พวกมึงใช้อยู่เนี่ยมันผลงานใครนะครับเพราะนั้นผมถึงบอกนะว่าการเถียงกับไอ้พวกหาเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้ชื่นชมลุงหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่พรรคที่มันเชียร์ ผมถึงบอกว่าไอ้พวกหาเนี่ยมันไม่เคยมองผลประโยชน์ประเทศชาตินะครับมันไม่เคยมองประเทศครับมันมองแต่พรรคการเมืองเพราะฉะนั้นมันจะสนใจแต่ว่าพรรคการเมืองมันทำหาอะไรมันก็จะพร้อมจะแบกไม่ว่าจะสนับสนุนเรื่องของการขายกีนะฮะการขายกีเพื่อหารายได้เข้าประเทศการขายเหล้าให้ได้มากขึ้นนะฮะเพื่อหารายได้เข้าประเทศหรือแม้กระทั่งการตั้งคาสิโนทุกอย่างมันคิดไปในเรื่องของการต่ำตมต่ำทรงต่ำซามตลอดในเรื่องของอบายภูมิตลอดนะฮะเพราะมันไม่สามารถคิดให้มันเหมือนวิถีคนเจริญได้แล้วครับเข้าใจอย่างนึงว่าการเข้ามาของพรรคแดงนั้นนะครับมันเป็นการเข้ามาแบบเขาเรียกว่าสั่งให้มารับมีดไม่ได้สั่งให้มารับมีดคือมึงกระเฮงกระหือรือเข้ามาเองพอมึงกระเฮงกระหือรือเข้ามาโดยที่มึงไม่ได้มองสภาพวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นหรือมึงมองแต่มึงไม่ได้เข้าใจคำว่าดีฟสเตทหรือโมเดลที่ชื่อว่าซิตี้ออฟลอนดอนคือการชักใยอยู่เบื้องหลังโดยการมาคุมพวกมึงอีกทีหนึ่งโดยที่ไม่บอกว่าใครคุมพี่แนนขอบคุณครับผมพี่แนนขอบคุณคอนโดด้วยนะฮะคุณนะฮะเมื่อกี้พี่ออยส่งคอนโดมานี่ก็เป็นอีกคอนโดนึงนะครับก็เรียกได้ว่าขอบคุณนะแทนน้องๆด้วยนะครับที่มีคอนโดเป็นของตัวเองแล้วพี่สุนทีขอบคุณนะฮะขอบคุณคอนโดอีกหลังนึงฮะชื่อแสนสิริหรือเปล่าชื่อแสนสิริไม่อยู่นะฮะไม่อยู่นะฮะนะฮะไม่ค่อยชอบอยู่แบรนด์นี้เท่าไหร่เพราะว่าอยู่ไปแล้วก็นึกถึงหน้าเจ้าของนะฮะนึกถึงหน้าเจ้าของนะฮะนะครับก็ไม่รู้นะฮะทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยนะครับรปภ.บริหารประเทศกับมี CEO บริหารประเทศอันไหนดีกว่ากันด้อมแดงบอกว่าด้อมแดงด้อมส้มบอกว่ายุคที่แล้วนะฮะได้รปภ.มาบริหารนะฮะยุคนี้ดีใจกระดีกระดาได้ CEO มาบริหาร สรุปแล้วนะฮะกูกลับไปใช้บริการรปภ.เหมือนเดิมดีกว่า ว่ารปภ.เนี่ยจริงใจมากกว่า นะฮะไม่ต้องแอคอาร์ตไม่ต้องคีปลุกอะไรมากนะฮะนะฮะวันนั้นให้สัมภาษณ์นายกพบประชาชนนะฮะบอกว่าผมจะเผยความลับให้นะฮะว่าการที่ผมเนี่ยไปเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยมีการดึงนักลงทุนนะฮะกลับมาเป็นหมื่นหมื่นล้านใครบ้างหรอ ลงทุนมา10,000,000 ล้านเนี่ยนะครับที่มึงบอกว่าเงินเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเข้ามาหรือยังโอนเข้ามาจริงหรือยังมีการเซ็นสัญญามีการขอรับบิลไอจริงๆหรือยังนะครับมีการลงเม็ดเงินการลงทุนจริงๆเท่าไหร่ครับนะฮะคือบางทีเนี่ยการให้สัมภาษณ์อะไรหลายๆอย่างนะครับคือมันเป็นสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะฮะก็ได้แต่สร้างภาพไปก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่านี่แหละถ้าเรามองภาพรวม
ให้มันออกเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงการทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโครงการกระยิบกระย่อยเหมือนให้เด็กเล่นขายของเขาทำกันพี่แมวสวัสดีด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากข้อจอข้อใจให้น้องหน่อยนะครับพี่ๆนะฮะใครที่ไม่ได้ขับรถนะฮะใครที่มือว่างๆนะฮะมือไม่ได้จับมือใครอยู่ข้างๆนะฮะหรือถ้าจับมือใครก็เอามือตรงนั้นนะฮะจับมาข้อจอข้อใจให้น้องหน่อยมันบอกว่าพี่วูดดี้สวัสดีด้วยนะครับมันบอกว่าจำเป็นที่จะต้องบินไปต่างประเทศเพื่อให้เขารู้ว่าได้เป็นนายก พี่วูดดี้ต้องเข้าใจนะครับพี่วูดดี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการเป็น CEO บริษัทแสนสิริเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีโอกาสได้พบคนดัง คุณแม่ขอบคุณนะครับขอบคุณเวทีเดอะสตาร์ด้วย นะครับค้นคว้าฟ้าดาวซินโดม ก่อนนะฮะว่าการไปนะฮะต่างประเทศเนี่ยนะครับคือการเป็น CEO อยู่แสนสิริไม่มีโอกาสที่จะไปเซลฟี่กับไบเดนไม่มีโอกาสที่จะไปเซลฟี่กับเจ้าชายนะฮะไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเซลฟี่กับสีจิ้นผิงนะฮะเพราะนั้นการใช้โอกาสตรงนี้นะฮะเพื่อไปสานต่อคอนเนคชั่นบริษัทตัวเองก็เป็นสิ่งที่มันย่อมดีอยู่แล้วเพราะตัวเองจุดประสงค์ก็เข้ามาแบบนั้นอยู่แล้ว ขึ้นนะครับคืออย่างนี้ครับพี่ต้องเข้าใจวาระตรงนี้ก่อนนะฮะว่ามันเป็นการผลักภาระให้พรรคแดงเพื่อลากไปสู่การเคลียร์ในที่สุดนะฮะผมจะพูดเรื่องนี้เลยนะครับเพราะนั้นพี่ฟังแล้วก็ให้เข้าใจนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปแบบพยายามอธิบายให้ใครฟังพี่โตขอบคุณครับผมถ้าจะอธิบายก็ต้องอธิบายคนที่เข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์แบบนี้นะครับพี่โตขอบคุณมากครับผมนะฮะพี่ต้องเข้าใจว่ายุทธศาสตร์มีระบบในการเคลียร์มีระบบในการรองรับแผน1แผน2แผน3นะครับประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันกำลังเข้าสู่กระบวนการที่ซึมไปเรื่อยซึมไปเรื่อยซึมไปเรื่อยเพราะฉะนั้นไอ้การซึมไปเรื่อยเนี่ยนะครับมันจะมีกระบวนการที่มันดูดเงินออกไปเรื่อยนะทั้งต่างชาติเองหรืออะไรเองก็แล้วแต่ที่มันโดนออกไปเรื่อยการออกกฎหมายนะฮะให้ถือครองได้99ปีหรือ 75% ลุงตู่เคยชงไปแล้วพอลุงตู่เคยชงไปปุ๊บมีแรงกระแสต่อต้านเยอะแยะมากมายอ่ะปัดตกไม่ทำแต่การชงของลุงตู่มันมีนัยยะสำคัญคือการชงเพื่อดูเอฟเฟคของมหาชนว่าคิดยังไงจากนั้นก็โยนให้พรรคแดงในการที่จะเอาเรื่องนี้มาคุยใหม่โดยการบีบพรรคแดงย่อนเรื่องนี้เข้าไปในพรรคแดงเพราะว่าลองดูวิธีนี้สิไหนๆก็เศรษฐกิจก็กระตุ้นไม่ได้แล้วเพราะนั้นมันก็เป็นการคืนน้ำลายตัวเองในการที่จะต้องเอาเรื่องเนี้ยมาทำขึ้นใหม่พอมาทำขึ้นใหม่ปุ๊บก็จะดูกระแสของมวลชนอีกว่ากระแสของมวลชนมีความคิดเห็นยังไงทีนี้คืนไม่เข้าขายไม่ออกแล้วถ้ามึงทำจนสำเร็จฟังให้ดีนะฮะแผนยังไม่จบนะถ้ามึงทำจนสำเร็จมึงก็ต้องไปต่อสู้กับความวุ่นวายของประชาชนที่ด่ามึงว่าขายชาติมันจะเกิดความวุ่นวายแค่ไหนผมไม่รู้นั่นจะเป็นสิ่งที่มันจะเข้าทางกับระบบทหารทั้งหมดแต่ถ้ามึงไม่ทำนะครับแต่ถ้ามึงไม่ทำมึงยอมถอยหลังมึงโดนด่าฟรีนะฮะมึงโดนด่าฟรีแต่ถ้ามึงตะบี้ตะบันทำถ้ามึงตะบี้ตะบันทำจนสำเร็จมึงต้องอยู่ไปกับคำด่าคำคอรหาว่ามึงขายชาติเป็นตาบาปต่อไปแล้วมันจะเกิดความวุ่นวายอะไรต่างๆก็ไม่รู้มารุมมาตุ้มไปหมดสุดท้ายคำถามคือเอาเทพกบแล้วถ้าปล่อยให้ทำมันจะขายชาติจริงไหมกระบวนการต่อไปคือเขามีวิธีการแก้กฎหมายตัวนี้อยู่แล้วก็คือการที่ซื้อคืนก็คือทำให้ประเทศไทยคือไม่ได้ทำให้ประเทศไทยจะเรียกว่าทำให้ประเทศไทยไม่ได้คือมันประเทศไทยอยู่ในเวที่ต้องเกิดวิกฤตประเทศไทยอยู่ในเวที่ต้องเคลียร์ทรัพย์สินเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์ระบบการเงินเคลียร์ระบบเศรษฐกิจทุกอย่างพอประเทศไทยมันถึงจุดพีคที่มันไม่สามารถที่จะครองเศรษฐกิจได้มันพังแล้วเนี่ยจังหวะนั้นสามารถเข้าไปซื้อคืนและเปลี่ยนกฎระเบียบใหม่ได้ครับกฎหมายถ้าแก้ได้ก็แก้กลับไปเหมือนเดิมได้เพราะฉะนั้นนี่คือการเขาเรียกว่าไงถ้าทำต่อก็เป็นการหลอกให้ต่างชาติเอาเงินมาลงแล้วก็ปล่อยให้มันเจ๊งพี่ดีขอบคุณครับผม
ที่พี่บอกว่ากล่องปิดท้ายนะครับทุกคนนะฮะพี่เข้าใจสเต็ปก่อนนะครับว่าประเทศไทยจะพาสไปสู่ยุคใหม่ได้เป็นไทยแลนด์ 5.0 มันต้องพังก่อนพี่เศรษฐกิจมันต้องพังไม่ใช่ประเทศไทยถล่มทลายนะหมายถึงเศรษฐกิจมันต้องพังพอพังเสร็จปุ๊บมันยื้อไม่ไหวปุ๊บเขาจะเคลียร์หนี้ทั้งหมดรวมถึงการเข้าไปเทคโอเวอร์แอสเซทเหมือนประเทศจีนทำนี่คือสิ่งที่ประเทศจีนทำคือปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาแล้วปล่อยให้พังพอพังรัฐบาลจีนเข้าไปเทคโอเวอร์ซื้อคอนโดซื้ออะไรต่างๆแล้วมาปล่อยเช่าในราคาที่ถูกนี่คือโปรเซสที่เขาต้องทำทำไมเขาต้องไปรับของแพงๆตอนนี้อ่ะในเมื่อเขารู้ว่าในประมาณ 4-5 ปีมันจะดิสเขาลงมา 90% น่ะใช่ไหมล่ะแล้วถามว่ามึงจะถือมึงจะอยู่99ปีจริงหรอมึงไม่มีทางอยู่99ปีหรอกเพราะเศรษฐกิจมันไม่โฟพอเศรษฐกิจไม่โฟมันฝืดมึงทำอะไรก็ไม่ขึ้นมึงก็ต้องขายในราคาถูกๆพอขายในราคาถูกๆนั่นแหละแล้วเขาไม่ได้ซื้อเป็นห้องเขาซื้อทั้งตึกนะครับมึงบอกว่ามีคนบอกว่าอุ้ยถ้ามันจะมาซื้อแล้วมันจะมาปล่อยเช่าคนไทยในราคาแพงมึงคิดว่าคนไทยมีตังค์ซื้อในราคาแพงๆอ่ะคนไทยมันจะมาเช่าในราคาแพงๆมันเช่าตอนนี้มันก็มีวันนี้มันก็คงเช่าไปเต็มหมดแล้วแต่ผมไม่อยากพูดผมไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าอุ้ยน้องกบเห็นด้วยกับกฎหมายนี้หรอผมไม่ได้เห็นด้วยนะหรือไม่เห็นด้วยผมแค่นั่งนิ่งๆแล้วก็ดูโปรเซสที่มันดำเนินไปเรื่อยๆดำเนินไปเรื่อยจนมาถึงจุดสิ้นสุดผมไม่สามารถอธิบายให้ใครฟังแบบนี้ได้นะครับเพราะนั้นพอพี่เห็นจุดสิ้นสุดพี่จะรู้ว่ากระบวนการแก้มันมีดังนั้นเองกระบวนการที่มันเริ่มต้นเนี่ยพรรคแดงถ้ามึงตะบี้ตะบันแก้กฎหมายมึงจะโดนทั้งส้มทั้งสลิ่มด่าว่าขายชาติและพินิจแม่งจะพินิจแม่งจะใช้ชีวิตลำบากมากเพราะถูกตาบาปว่าเป็นคนเซ็นกฎหมายขายชาติแล้วเดี๋ยวลุงตู่มาแก้ทีหลังลุงตู่ก็จะรับตรงนี้ไปนะครับมีใครไม่เข้าใจโปรเซสนี้บ้างครับพี่ต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมผมถึงมองการเมืองบนการเงินเพราะถ้าเราเข้าใจการเงินเราจะรู้จุดสิ้นสุดของระบบนะครับพอเรารู้จุดระบบสิ้นสุดเราจะไม่เครียดนะฮะอย่างมากเราก็ผสมลงไปกับส้มเอ้ยมึงขายชาติมึงขายชาติเออด่าแม่งไปเนี่ยทำตรงโง่ๆเซ่อๆเอ้ยมึงขายชาติมึงนี่แม่งทั่วชิบหายเลยนู่นน่ะเออแล้วมันจะวุ่นวายเรื่อยๆพอวุ่นวายเรื่อยอิมแพคมันมาเรื่อยๆอิมแพคมันมาเรื่อยๆบางทีมันอาจจะเกิดการเดินขบวนบางทีมันอาจจะเกิดการนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆของคนเยอะแยะมากมายนั่นแหละคือการเล่นวิกฤตให้มันเกิดขึ้นไวการเล่นวิกฤตให้พรรคแดงมันชิบหายไวขึ้นและยิ่งพรรคแดงชิบหายไวขึ้นพรรคต่อไปที่จะเข้ามาคือพรรคกุ๊กไก่ให้มันมาบริหารช่วงต่อวิกฤตที่มันกำลังจะเกิดขึ้นผมถึงบอกไงไหนๆก็เคลียร์แล้วก็เคลียร์แม่งให้หมดแค่นั้นเองเพราะทหารจากประเทศอูกันดาไม่เกี่ยวกับประเทศไทยที่พูดคือไม่เกี่ยวกับประเทศไทยนะเพราะว่าประเทศอูกันดาเนี่ยนะครับทหารเขาพร้อมที่จะบิ้วศึกสงครามในประเทศให้มันรุนแรงมากขึ้นเพื่อสอดคล้องไปกับต่างชาติที่มันพยายามทำแต่คนที่จะมาเทคโอเวอร์จริงๆคือใครนะฮะรู้จักกองทุนรัฐดาวันหรือเปล่ารู้จักสยามพิวัฒน์หรือเปล่าของใครคุณไปดูกองทุนหลายๆของคุณนะผมไม่อยากจะพูดมากนะคุณไปดูภูเก็ตนะครับโรงแรมหลายๆโรงแรมที่ถูกซื้อคืนนะถูกใครซื้อคืนผมไม่อยากจะพูดมากนะฮะเออผมบอกแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงผมถึงบอกไงว่ามึงเข้ามาซื้อมึงเข้ามาครอบครอง 99% มึงเข้ามาครอบครองแล้วเดี๋ยวกูปล่อยเจ๊งพอปล่อยเจ๊งกูก็ซื้อคืนในราคาที่ถูกเพราะคนในกลุ่มผมเขาคุยกันแล้วนะฮะผมอยู่ในกลุ่มคนที่มีตังระดับ100ล้านพันล้านแต่ผมมันมีแค่100เดียวแต่ผมก็อาศัยเข้าไปนะฮะอาศัยเกาะเห็บหมาเข้าไปนะฮะอาศัยเกาะเห็บหมาเข้าไปดูว่าเขาเล่นกันยังไงนะเขาไม่เคยคุยกันเรื่องของการซื้อห้องเขาไม่เคยคุยกันเรื่องของการซื้อปูนนะครับเขาซื้อแลนคืออะไรนะครับปูนคืออะไรปูนก็คือซื้อห้องที่คอนโดเนี่ยซื้อห้องเดียวแต่เวลาเขาซื้อแลนเนี่ยเขาซื้อทั้งตึกเพราะมันได้พื้นที่ด้วยมันได้ที่ดินด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าแลนนะครับเพราะนั้นจะไปซื้อทำไมในห้องเดียวในเมื่อคอนโดราคา100 ล้านจะลดเหลือประมาณ10 ล้านอะคือพื้นผ้าขาวม้าเนี่ยลุงตู่เป็นคนเริ่มนะครับแต่ว่าช็อกมิ้นเนี่ยช็อกมิ้นเนี่ยลุงตู่ไม่ได้เป็นคนเริ่มช็อกมิ้นเนี่ยลุงตู่ไม่ได้ไปปูรากฐานเอาไว้นะครับลุงตู่ปูรากฐานเอาไว้เนี่ยนะในเรื่องผ้าขาวม้านะครับเพราะว่ามีการวางรากฐานและส่งเสริมผ้าขาวม้าเนี่ยนะครับให้เป็นมรดกของแผ่นดิน
นะฮะตั้งแต่ปีตั้งแต่สิงหาคมปี59ถึงสิงหาคมปี60เนี่ยมีการทำโครงการ365วันวันผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์นะฮะแล้วก็มีการส่งเสริมการพัฒนาโดยใช้หลัก4ด้านนะฮะ4ด้านก็คือต้องมีเรื่องราวคือมีสตอรี่ครับต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือดีไซน์นะฮะต้องมีเซอร์ติฟิเคทคือการรับรองคุณภาพมาตรฐานอันนี้ผมว่าดีมากๆนะครับคือสินค้าไหนก็แล้วแต่ที่มีเรื่องราวมีดีไซน์ที่ดีแล้วมีเซอร์ติฟิเคทรองรับเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าได้มากนะฮะรวมถึงออนไลน์ในเรื่องของการจัดหาช่องทางการจำหน่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับในปี60มีการเผยแพร่งานผ้าขาวม้าในงาน Amazon Fashion Week Fashion Week นะฮะที่โตเกียวพอดีไม่ใช่พี่ทวยก็เลยพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องนะฮะเป็นคนที่พยายามที่จะริ้นพันห่อริ้นกันตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยจบมาจากเมืองนอกมหาลัยที่มึงจบมาแล้วมึงเป็นได้แค่เนี่ยบริหารบริษัทพ่อมึงเก่งอย่างมึงกำลังทำลายมหาลัยที่มึงเรียนจบมานะฮะมึงกำลังทำลายมหาลัยที่มึงเรียนจบมาแม้กระทั่งอภิปรายตอนเนี้ยมึงก็เริ่มบ้งแล้วนะฮะมึงไม่ได้ศึกษาเลยการทำสไลด์ผิดนะฮะการทำสไลด์ผิดแล้วไม่ได้ตรวจทานให้ดีเรื่องแค่เนี้ยถ้ามึงพลาดได้เนี่ยกูไม่อยากนึกถึงประเทศชาติเลยแม้กระทั่งสไลด์นะครับสอสอที่มึงเอามาแต่ละคนนะฮะบางคนเนี่ยนะครับมึงเล่นเหมือนเด็กขายของมึงเล่นเหมือนเล่นขายของนะฮะมึงมาอภิปรายนะฮะมึงเอารูปตัดต่อนายกมาอภิปรายมึงอะไรคิดอะไรอยู่เอ๊ะมึงก็อ้างประชาชนที่ประชาชนเขารับรู้อยู่แล้วนู่นนี่นั่นอยู่แล้วมึงแยกไม่ออกระหว่างเรื่องทางการเลยมึงพอๆกับพี่นิดในสมัยใส่ถุงเท้าเลยนะฮะขนาดว่าหมอเองนะฮะเป็นพวกเดียวกันแท้ๆเขาเตือนมึงหมอเองก็ต้องทำใจเตือนแหละครับเพราะว่าทีมงานต่างๆ 4-5 คนที่อยู่ในสภาคณะกรรมการต่างๆนะฮะเพราะเขาบีบมาถ้าหมอเองไม่เตือนหมอเองก็นะฮะซวยนะฮะ คือนี่คือสิ่งที่พอเขาเตือนแล้วมึงก็ยังแถนะฮะมึงคิดว่าหมอเองจะช่วยมึงไปตลอดนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับแต่มึงบางทีมึงไม่ได้ดูกฎระเบียบมึงไม่ได้ดูความเหมาะสมนะเขาบอกเขาวินิจฉัยไปแล้วมึงก็ยังแถนู่นนี่นั่นต่างๆแล้วมึงก็บอกว่าถ้าเรื่องแค่นี้รับไม่ได้แล้วจะดันซอฟต์พาวเวอร์ได้ยังไงเกี่ยวห่าอะไรครับ มึงเอารูปนายกมาตัดต่อเพื่ออภิปรายนะครับซึ่งไม่ใช่รูปจริงซึ่งเป็นรูปที่มึงสร้างขึ้นมาเองแล้วมึงบอกก็โยงไปถึงรอบพาวเวอร์มึงพอๆกับไอ้ธนาทวยเลย มึงพอๆกันเลยมึงพูดคนละเรื่องเดียวกันเลยนะฮะถ้ายอมรับเรื่องตัดต่อเท่ารูปมึงไปตัดต่อแล้วอภิปรายมึงจะประท้วงไหมล่ะ เขาพูดถึงเรื่องตัดต่อว่ามันไม่ใช่รูปจริงมันไม่เหมาะสมไม่ให้เกียรตินายกรัฐมนตรีให้เกียรติรัฐมนตรีให้เกียรติคนที่มาประชุมนะครับแล้วมึงก็ไปพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มันเกี่ยวส้นตึกอะไรกันครับ มึงพอๆกับไอ้ธนาทวยตรงที่ว่าพูดถึงพอเพียงและโยงไปศักดิ์ศรีมนุษย์และโยงไปคุณค่ามนุษย์และโยงไปเรื่องของการกดทับศักยภาพมนุษย์และโยงไปเรื่องของการเชิดชูความหลากหลายอะไรของพวกมึงกันก่อน สมองตะกะมึงเพี้ยนไปหมดแล้วเหรอแต่ละคนเนี่ยหรือวันๆมึงทำหาอะไรอยู่ครับวันๆเอาแต่สนุกวันๆเอาแต่คิดนะฮะในมุมของตัวเองมากเกินไปจนลืมมองความเป็นจริงจึงลืมมองกฎระเบียบทุกอย่างมึงอ้างสิทธิ์หมดจนมึงลืมกฎระเบียบทุกอย่างเนี่ยมึงไปที่ไหนมันถึงเละไงไอ้พวกด้อมกีบมึงไปที่ไหนมึงถึงเละเพราะมึงพยายามไปแหกกฎนะฮะมึงพยายามไปแหกกฎมึงพยายามไปแหกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมึงก็อ้างสิทธิสุดท้ายแม่งก็เละเทะกันไปหมด จนมึงลืมหน้าที่ในสิ่งที่มึงควรทำหน้าที่ส.ส.มึงทำได้ดีหรือยังผลงานมึงคืออะไรในแต่ละเขตที่เลือกมึงมาเนี่ยรู้ไหมว่าทำไมระบบเขาถึงปล่อยให้มึงเลือกตั้งและชนะเขตนู้นเขตนี้นั่นไงนั่นคือสิ่งที่มึงต้องมาฝึกงานสุดท้ายแล้วมันผ่านไหมล่ะมึงทำงานได้ดีจริงไหมหรือมึงขับเคลื่อนประเทศไปด้วยคำพูดด้วยน้ำลายนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมนะฮะผลงานหาอะไรก็ไม่มีนะฮะวันหาแสงไปวันนะครับไม่ได้ทำหาเลยเอางบประมาณที่ประชาชนด้อมโง่ๆนะครับบริจาคเข้าไปในพักนะฮะแล้วก็เอามาเสพสุกนะฮะเอามาจัดอีวงอีเวนต์นะฮะกินเหล้ามีเล้า แล้วทีนี้ก็พูดเรื่องผ้าขาวม้าไม่จบสักที นะครับให้รู้เอาไว้นะครับให้รู้ไว้นะฮะมีนา60นะฮะก็ผ้าขาวม้าเราก็ไป Amazon Fashion Week นะฮะที่โตเกียวนะฮะแล้วก็
ปี66นะฮะมติครม.เสนอยูเนโก้ขึ้นทะเบียนผ้าขาวม้าเป็นผ้าอเนกประสงค์นะครับเป็นมรดกวัฒนธรรมโลกนะครับแล้วก็ปีพฤษภาคม66นะฮะก็ได้นำผ้าขาวม้าไปจัดแสดงที่ World Dance Day นะฮะ2023ที่กรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียนะฮะโดยนำไปแสดงในชุดตะเคียนขาวม้านารีนะฮะก็เรียกได้ว่าทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ลุงตู่ก็ทำมาตลอดแต่เขาไม่ได้โปรโมทนะฮะเขาไม่ได้พยายามที่จะมาอวดอ้างแล้วก็ใช้งบประมาณ 5,000 ล้านนะฮะเขาไม่ได้มาคุยนะฮะเพราะนั้นเองเนี่ยคือคนทำงานไม่เน้นคุยนะฮะเน้นทำไม่เน้นพูดนะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้มานั่งนะฮะมานั่งหมกมุ่นกับการเรื่องการทำ1หมู่บ้าน1เชฟสิ่งที่ลุงทำเนี่ยนะครับเริ่มเป็นสิ่งที่มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องมิชลินสตาร์นะทุกคนพูดเรื่องมิชลินสตาร์ทุกคนรู้จักหมดนะครับแต่ไม่เคยรู้ว่าผลงานใครทุกคนใช้ระบบพร้อมเพย์ทุกคนใช้ถนนหนทางทุกคนใช้อินเทอร์เน็ต 5G ทุกคนใช้แอปเป๋าตังทุกคนใช้รถไฟฟ้าสายต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาอะไรต่างๆนะครับในวิถีชีวิตต่างๆที่มึงใช้กันเนี่ยนะครับมึงลืมไปหมดเลยว่ามันคือผลงานใครแล้วมึงก็นั่งด่าไปใช้ไปด่าไปใช้ไปแต่ลุงก็ไม่ด่ากลับหรอกเพราะการที่ลุงเข้ามาเนี่ยลุงไม่ได้เล่นการเมืองนะฮะลุงไม่เล่นการเมืองพอลุงไม่เล่นการเมืองลุงก็เลยไม่ต้องมานั่งด้อยค่าใครนะฮะไม่ต้องมานั่งอวยตัวเองไม่ต้องมานั่งหาแสงไม่ต้องมานั่งสร้างหนังเพื่ออวยตัวเองนะครับก็เหมือนกันครับนะฮะผมทำไลฟ์ก็เหมือนกันนะฮะผมทำไลฟ์ผมก็ไม่ต้องนั่งมานั่งด่าใครนะฮะว่านะฮะพี่ๆนะฮะผมด่าได้อย่างเดียวก็คือด้อมส้มนะฮะด้อมส้มกับด้อมแดงนะฮะที่เหลือก็ไม่ด่าใครแล้วนะฮะไม่ไม่ด่าแล้วเพราะว่านะฮะนะครับเราอยากให้ประโยชน์นะฮะคนในช่องให้ได้มากที่สุดเพราะนั้นเราจะไม่เสียเวลากับเรื่องดราม่าแดงสิ้นนะฮะไร้สาระนะครับผมนะฮะชีวิตคนเราก็ไม่ได้ยืดยาวนะฮะนะครับทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายปลายทางเดียวกันหมดนะครับเพราะนั้นก่อนที่จะไปตุยนะฮะก่อนที่จะไปตุยเราก็นะฮะทำประโยชน์ให้สักนิดนึงนะครับโดยการเอาข้อมูลต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเล่าสู่กันฟังนะฮะวันนี้นะฮะก็พูดถึงเรื่องผลงานลุงไปแล้วนะฮะย้ำเตือนอีกสักนิดนึงนะครับในเรื่องของผ้าขาวม้าอะไรต่างๆนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ลุงตู่พยายามที่จะทำมาตลอดในทุกๆด้านใน 8-9 ปีที่ผ่านมาครับพี่แมวขอบคุณครับผมขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณปลาทูน่าด้วยนะฮะนะฮะคือประเด็นนะฮะประเด็นในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับผมในช่องนี้นะฮะกบมโนเองอย่างที่บอกไปนะครับคือมีการมองการเมืองบนยุทธศาสตร์นะครับมองการเมืองบนระบบการเงินนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มองการเมืองบนการเมืองนะครับเรื่องดีฟสเตทเนี่ยนะฮะเริ่มมีคนเอามาพูดเยอะแยะมากมายนะฮะแต่บางคนแม่งก็พูดแบบหลงทางเยอะก็พูดแบบหลงทางเยอะนะฮะไม่รู้ดีฟอะไรของมันนะฮะไม่รู้มึงฟังกูหรือมึงเอามาจากไหนนะฮะแต่กูมั่นใจว่ากูเนี่ยพูดเป็นช่องแรกๆนะฮะของ TikTok แล้วอาจจะเป็นช่องแรกๆแล้วอาจจะเป็นคนที่พูดแรกๆเรื่องนี้จนมันบูมขึ้นมานะครับแล้วคนก็เอาดีฟสเตทไปพูดกันนะฮะบางทีก็ไปพูดกันเรื่องของจริงๆเนี่ยไอ้คนที่มึงพูดเนี่ยเรื่องดีฟสเตทเนี่ยอย่างล่าสุดคุณไทยกรที่เอาออกมาไลฟ์ผมก็ไปนั่งฟังนะมึงไม่ได้ดีฟสเตทหรอกมึงก็มองการเมืองเหมือนเดิมนี่แหละแต่มึงแค่เอาคำว่าดีฟสเตทเข้าไปใส่ให้มันดูเท่คือคำว่ารัฐพันลึกของผมเนี่ยนะฮะมันคือเรื่องของการที่นะครับมันคือเรื่องของการที่เรามองและเราเชื่อมั่นในระบบยุทธศาสตร์ที่มันเข้ามาการเปลี่ยนแปลงโดยมีรัฐธรรมนูญปี60เพื่อเปลี่ยนแปลงและทำให้พรรคการเมืองมันอ่อนแอทำไมถึงต้องทำให้พรรคการเมืองมันอ่อนแอเพราะว่าที่ผ่านมาพรรคการเมืองมันไม่เคยทำให้ประเทศไทยมันดีขึ้นมาเลยไม่เคยเกิดเขาเรียกว่าไม่เคยเกิดการที่ประเทศไทยมีทุนสำรองเหลือเฟือมากขนาดนี้ไม่เคยมีวินัยทางการคลังไม่เคยที่จะควบคุมในเรื่องของการใช้จ่ายสิ่งต่างๆทุกอย่างมันคือเข้ามาหั่นชิ้นเค้กแล้วกินแล้วก็แบ่งเศษครีมนะฮะแบ่งเศษขนมเค้กเศษขนมปังให้ประชาชน ผมถึงบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทำให้ประชาชนอ่อนแอเพื่อให้ประชาชนพึ่งนักการเมืองพอประชาชนอ่อนแอมันถึงบอกว่าออกระบบเรื่องของการศึกษามันออกแบบมาให้คนไม่รวยหรือคนรวยช้า
เพราะมันพยายามตีกรอบความคิดของคนนะครับในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของระบบการศึกษาที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เราสอนกันในเรื่องของการเงินน้อยมากแต่เราไปปลูกฝังในเรื่องของการอดออมการเขาเรียกว่ามีแต่การเก็บเงินมีแต่การอดออมแต่ไม่มีการต่อยอดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะพ่อแม่ก็จะปลูกฝังว่าตั้งใจเรียนทำงานดีๆเพื่อไปเป็นพนักงานบริษัทก็คือไปเป็นทาสให้ระบบของนายทุนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนี่คือสิ่งเหล่านี้ที่มันสิ่งที่เรียกว่ามันเข้าไปสู่ระบบเหล่านั้นปุ๊บเนี่ยนะครับนะฮะเข้าไปสู่ระบบเหล่านั้นแล้วเราไม่มีภูมิคุ้มกันนะฮะทางด้านการเงินเนี่ยมันก็จะมีระบบเขาเรียกว่าทุนนิยมต่างๆที่พยายามเข้ามาล่อนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันหรือไม่มี mindset หรือไม่มีวิธีคิดที่มันดีพอทำให้คนเหล่านั้นตกเป็นเหยื่อของทุนนิยมตกเป็นเหยื่อของวัตถุนิยมดังเช่นผมในอดีตพอประชาชนอ่อนแอทางด้านการเงินแล้วนะครับนักการเมืองทุกพรรคการเมืองที่ผ่านมามีนโยบายที่ชูกันก็คือแข่งกันนะฮะพี่วูดดี้บอกว่าผมก็ด้วยนะฮะคือผมเนี่ยยอมรับนะครับว่าแต่ก่อนผมเนี่ยคือหาเงินได้เยอะแล้วก็ใช้แบบเหมือนคนไม่เคยรวยเหมือนคนไม่เคยมีตังค์เนี่ยนะครับมันก็เลยใช้แบบจนตัวเองชิบหายพอตัวเองชิบหายเนี่ยสิ่งที่ผมต้องคำนึงก็คือผมไม่ใช่โทษคนอื่นนะฮะก็เลยกลับมาโทษตัวเองพิจารณาตัวเองจนทำให้ตัวเองเนี่ยนะฮะกลับคืนมาแล้วก็สู่ความเขาเรียกว่าสู่การวางรากฐานชีวิตให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะฮะถึงแม้ว่าจะกินเหล้าบ้างอะไรบ้างแต่ก็พยายามที่จะไม่ใช้เกินตัวพยายามที่จะอยู่ในความพอประมาณนะฮะพยายามที่จะอยู่ในขอบข่ายที่เรากันงบไว้แล้วนะฮะว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเราก็พยายามที่จะหารายได้เสริมจากทางนู้นทางนี้ทางนั้นอะไรต่างๆนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าเราคือบางคนบอกว่าโอ๊ยมันไม่ใช่ทุกคนที่ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ทุกคนที่จะพยายามแล้วจะประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ทุกคนที่จะอดทนแล้วประสบความสำเร็จแต่คนทุกคนที่ประสบความสำเร็จล้วนแล้วแต่พยายามอดทนและมีวินัยเพราะนั้นมึงจะอยู่เฉยๆแล้วรอวันตายหรือมึงจะพยายามดิ้นรนเพื่อสร้างโอกาสรอดให้ตัวเองมึงก็ไปเลือกเอานะฮะผมไม่ได้บังคับนะครับลุงตู่ไม่ได้บังคับครับนะฮะพระบรมราโชวาทไม่ได้บังคับครับนั่นคือคำสอนครับไม่ใช่คำสั่งครับมึงจะทำก็เรื่องของมึงไม่ทำก็เรื่องของมึงเพราะนั้นมึงจะรอนักการเมืองรอชีวิตดีๆอย่างที่นักการเมืองมันพูดนะฮะที่ขายฝันให้มึงที่โยนดรีมมิ่งไปมีแพลนนิ่งให้มึงแต่ไม่เคยดูอิ่งให้มึงเห็นเลยหาข้ออ้างบอกว่าต้นทุนชีวิตเราต่างกันต้นทุนมันไม่เหมือนกันนู่นนี่นั่นเหมือนกันสรุปแล้วมึงจะรอให้มึงตายใช่ไหมถ้ามึงจะรอให้มึงตายเรื่องของมึงนะครับการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมถ้ามึงรู้ว่าสิ่งที่มึงอยู่มันเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อให้มึงเจริญมึงก็ออกมานะครับไม่ว่าสังคมมันจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่มึงรู้ว่ามันไม่ดีแล้วมึงจะอยู่ไปทำหอกอะไรคนที่อยู่ในสลัมเพื่อนผมเนี่ยนะครับที่ตอนนี้รวยเป็น10ล้านเนี่ยนะฮะเป็นเด็กสลัมแล้วมันบอกว่าถ้ามันอยู่ในสลัมแบบเดิมมันก็จะกลายเป็นคนติดยาเด็กส่งยาเป็นมาเฟียอยู่ในนั้นมันก็เลยหนีออกมาพอหนีออกมามันมาทำงานมาเจอโลกใหม่นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆมันก็ได้เจอคนใหม่ๆได้เจอคอนเนคชั่นใหม่ๆได้เจอสิ่งใหม่ๆเลยทำให้มันเติบโตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ผมถึงบอกว่าไม่มีอะไรภายนอกตัวเราที่ดีไปกว่ากัลยาณมิตรนะครับและสิ่งที่เป็นมงคลข้อแรกคือเลิกคบเหี้ยนะฮะคนที่มันเฮ่เนี่ยนะฮะพิจารณาง่ายๆก็คือนำพาเราไปสู่ในจุดที่มันตกต่ำอยู่ที่เดิมไม่พัฒนาไปไหนโดยเฉพาะไอ้คนที่มันชวนเราออกไปชู3นิ้วมันไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงประเทศแต่มันกำลังไปเรียกร้องเพื่อที่จะอยากได้เพื่อที่จะอยากที่จะให้ไอ้พรรคที่มึงเชียร์เนี่ยมาเปมึงมามอบสวัสดิการดีๆให้มึงทั้งที่ตัวมันเองเนี่ยยังไม่เคยประสบความสำเร็จหาเหวอะไรเลยคนอย่างธนาทวยถ้าไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองมันก็ทำหาแล้วไม่เป็นหรอกเพราะขนาดว่าอย่าว่าแต่ไปแตะไฮเปอร์ลูปแล้วเจ๊งเลยครับนะฮะนะฮะแค่มึงคิดจะเป็นนักร้องเนี่ยนะครับก็จบแล้วไงก็จบแล้วนะฮะมึงดูผลลัพธ์สิมึงอย่าดูแต่ภาพลักษณ์นะฮะมึงดูผลลัพธ์สินะฮะถามวัฒนาทวยบอกว่าอุ้ยพี่เอกเขาร้องเพลงเพราะมึงไปฟังคนเดียวไป นะฮะถ้ามึงไม่อยากพอเพียงมึงก็พอเถอะ มึงไม่อยากพอเพียงมึงก็พอเถอะ
นะครับผมนะฮะมึงพอเถอะนะครับผมไม่ต้องทำหาหรอกมึงอยู่นิ่งๆนะครับอยู่นิ่งๆแค่นั้นเองนะฮะเอาแค่มึงอยู่นิ่งๆอ่ะนะครับเออนะยิ่งมึงทำเนี่ยนะครับนอกจากประเทศชาติจะไม่ได้หาและพรรคมึงยังชิบหายลงเรื่อยๆมึงจะเปลี่ยนแปลงจัดระเบียบนู่นนี่นั่นอะไรต่างมึงไปแก้ไขที่พรรคมึงก่อนมึงไปแก้ไขที่ปัญหาคนในพรรคมึงก่อนนะฮะบอกว่าอุ๊ยประเทศไทยมีปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายถ้าเลือกพรรคก้าวไกลมาพรรคก้าวไกลจะแก้ปัญหานู่นนี่นั่นต่างมึงแก้ปัญหาในพรรคมึงก่อน มึงเหมาะมึงกล้าพูดไหมว่าในพรรคมึงไม่มีปัญหาเนี่ยมึงไปแก้ปัญหาในพรรคมึงก่อนมึงไปแก้ปัญหาบุคลากรนะฮะทั้งอาการจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทั้งคนเป็นโรคซึมเศร้าทั้งคนขี้เมานะฮะทั้งคนไร้สดหาอะไรก็ไม่รู้นะฮะทั้งคนตอลงตอแหลมึงไปแก้ปัญหาคนในพรรคมึงก่อนถ้าพรรคมึงยังมีปัญหามึงอย่าลิอาที่จะเสนอตัวเองมาบริหารประเทศ นะฮะมึงอย่าลิอาเพราะมึงสมองมึงคิดได้แค่เรื่องของต่ำต้มเรื่องของการที่เนี่ยนโยบายของมึงแต่นโยบายเนี่ยนะครับมันมีนโยบายไหนที่มันหาเงินบ้างเข้าประเทศเนี่ยมึงรู้ไหมว่าการที่มึงเอาเงินในประเทศไปประชาชนมันได้ใจประชาชนจริงแล้วประเทศล่ะอย่างมากมึงเปเสร็จปุ๊บมึงกินกลับไปเสร็จปุ๊บประเทศชิบหายไม่มีเงินมาแครี่ไม่มีเงินมาสร้างนู่นสร้างนี่ไม่มีเงินมาหมุนเวียนในประเทศมึงก็ย้ายประเทศหนีไปอยู่ประเทศอื่นแล้วมึงก็ปล่อยให้ประเทศชิบหายก็เหมือนกับคนที่แม่งทำประเทศชิบหายแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศกลับมาแล้วก็มาทำชงบอกว่าถ้ากรรมนู่นนี่นั่นแรงต่างให้มันตัวเองดูดี บางคนที่หนีออกไปจากต่างประเทศก็ไม่มีทำหาอะไรวันๆก็มาแซะเจ้าบ้างแซะนู่นแซะนี่บ้างเจ้าไปไหนก็แซะนะฮะเออแซะไปเรื่อยนะฮะถึงว่าตัวเองแม่งตกต่ำลงทุกวัน นะครับท่านไม่เคยที่จะไปแซะมึงคืนท่านไม่เคยที่จะไปมีปัญหากับมึงท่านไม่เคยที่จะมีปัญหากับประชาชนเพราะท่านอยู่ในฐานะที่เป็นพ่อการเป็นพ่อเนี่ยลูกมันจะเลวลูกมันจะหาอะไรบ้างเนี่ยก็คือลูกสิ่งที่ท่านทำคือทำสิ่งที่ดีกว่าให้เห็นแนะนำสิ่งที่ดีกว่าให้เห็นโดยที่ไม่บังคับไม่ได้บังคับครับเพราะสุดท้ายแล้วก็เป็นโครงการที่ว่าช่างหัวมันเวลาเรามองการเมืองเราอย่ามองเจาะไปที่ดีเทลมากนักเราจะมึนนะครับเราจะมึนนะครับเพราะนั้นกระโจนออกมาแล้วมองถึงโปรเซสใหญ่ๆนะฮะในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแต่ผมจะขอพูดเรื่องของคอนโดขยาย 75% ไว้ช่วงท้ายนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าผมก็พยายามคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะพูดยังไงให้มันดูไม่เป็นการที่สุ่มเสี่ยงมากนัก ตอนแรกว่าจะเอาไปพูดในไลฟ์เฉพาะคนติดดาวนะฮะแต่ว่าเออก็บางคนก็ไม่ได้ติดดาวแต่ว่าก็สนับสนุนซัพพอร์ตช่องเยอะแยะมากมายเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าจะมาพูดตรงนี้นะฮะแล้วเราก็เลยอยากจะให้เข้าใจในกระบวนการโปรเซสแต่ก็พอฟังแล้วก็อึบๆไว้เงียบๆไว้นะฮะไม่ต้องไปคุยกับใครนะฮะเพราะเดี๋ยวพี่จะโดนด่าว่าบ้าจริงแล้วมันก็ไม่ได้เรียกว่ามันก็บ้าโดยสิ้นเชิงหรอกนะฮะจริงๆมันก็ไม่ได้บ้าหรอกเพราะเราก็บ้ากันมาอยู่แล้วนะฮะปกตินะครับผมนะฮะติดใจได้นะฮะแต่อย่ามาติดตังนะฮะเออนะฮะยืมมายืมกลับนะฮะนะฮะเออนะครับยืมมายืมกลับนะฮะก็คือนโยบายคือผมไปดูเรื่องของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะก็เลยเพิ่งรู้นะฮะเพิ่งรู้ว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยนะฮะเขาเพิ่งแถลงข่าวนะฮะออกมาว่าขอเวลา3เดือนนะฮะขอเวลา3เดือนสรุปเงื่อนไขร้านค้าร่วมเงินดิจิตอลวอลเล็ตมึงทำงานอุ๊ยพี่คานิพี่ปูขอบคุณครับผมนะฮะเออมึงทำงานเหมือนกับผู้ว่ากูไม่มีผิดเลยทำงานมา2ปีเพิ่งตั้งเป้าหมายมึงทำงานมาปีกว่าๆแล้วนะครับมึงยังไม่ได้มีความชัดเจนเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตมึงยังไม่มีระบบมึงยังไม่มีชื่อแอปมึงยังไม่มีระบบหาเหวอะไรเลยผมถึงบอกไงว่ามึงลากไปเรื่อยมึงก็เหมือนอยากแชร์ลูกโซ่เนี่ยที่คนเขาลงทุนไปแล้วแล้วเขาพยายามที่จะรอรับเงินแล้วมึงก็เลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยนะฮะมึงไม่ต่างอะไรจากแชร์ลูกโซ่เลย ขอเวลา3เดือนสรุปเงื่อนไขร้านร่วมดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะคำถามคือทำไมมึงไม่ใช้แอปเป๋าตังค์ทำไมมึงไม่ใช้โครงการคนละครึ่งกูบอกแล้วถ้ามึงอายที่จะใช้โครงการคนละครึ่งมึงก็เปลี่ยนเป็นโครงการคนละนิด มันจบแล้วเพราะว่า
แอปเป๋าตังมีข้อมูลนะฮะแอปเป๋าตังแอปต่างๆมันมีข้อมูลของร้านค้าที่ลงทะเบียนอยู่ในนั้นอยู่แล้วประชาชนไม่ต้องมึนประชาชนไม่ต้องปรับตัวประชาชนสามารถที่จะใช้ได้เลยแล้วเงินต่างๆมันสามารถเช็คทรานแซคชั่นได้หมดว่าเงินมันเข้าไปเท่าไหร่แค่มึงกระตุ้นเศรษฐกิจแบบที่ลุงทำเนี่ยมึงรู้ไหมว่าสิ่งที่มึงจะได้คืออะไรมึงจะได้ใจสลิมและกูขอสัญญาเลยนะครับว่าถ้ามึงใช้โครงการคนละนิดเนี่ยกูจะไม่บอกว่ามึงใช้ผลงานลงตู่กูจะยกให้เป็นผลงานมึงเลยนะครับว่าเป็นโครงการคนละนิดของพี่นิดนะฮะเออแล้วก็เราเที่ยวกันครั้งละนิดลุงตู่บอกว่าเราเที่ยวด้วยกันใช่ไหมมึงก็บอกว่าโครงการนะฮะโครงการเราเที่ยวทีละนิดเออช่วยเที่ยวทีละนิดก็ว่านะฮะมีคนดูแลประเทศที่เข้มแข็งอุ่นใจที่เหลือคอยช่วยเด็กๆที่ลวงไปใช้ประโยชน์กลับมาครับพี่ผมก็ไม่เข้าใจความหมายพี่เท่าไหร่นะจะหมายถึงแบบเดียวกับผมใช่ไหมคือหมายถึงว่ามีพระสยามเทวาธิราชหรือเปล่าหรือว่ามีคนที่หมายถึงว่าไว้ใจพี่นิดหรือเปล่านั่นก็ไม่รู้พี่แบบขยายความให้ผมสักนิดนึงนะพอดีข้อมูลที่พี่ให้มาเนี่ยมันเป็นกลางมากเลยมันเป็นกลางมากว่าคนที่ดูแลประเทศเนี่ยผมไม่รู้ว่าหมายถึงใครถ้าหมายถึงพี่นิดครับตามนั้นนะฮะตามนั้นนะครับผมทุกวันนี้ก็ได้กินวันละนิดนะฮะไม่กล้ากินมากนะครับไม่ได้สิพี่ไม่ได้สินะฮะพี่รู้ไหมว่าพี่บีสวัสดีครับผมนะฮะพี่รู้ไหมว่าคนจนเนี่ยนะครับเขากินกันคำใหญ่ๆเขากินแบบมูม้ามคนรวยเนี่ยเขากินกันทีละนิดแล้วพี่เป็นคนรวยแล้วพี่ไปนั่งห้องอาหารเนี่ยนะพี่จะตักคำใหญ่ไม่ได้พี่ก็ต้องตักคำนิดๆใช่ไหมตักคำนิดๆแล้วก็เช็ดปากพอตักไปสักสองคำพี่เช็ดปากแล้วพี่ก็บอกว่าอิ่มแล้ว มีพักกุ๊กไก่นะครับถ้าเกิดถามผมว่ามีพักกุ๊กไก่ไว้ทำไมนะฮะมีไว้ให้ดูความล้มเหลวและทำตรงข้ามกับมัน ที่ผ่านมามึงก็ยังไม่เคยทำหาอะไรสำเร็จ นะฮะผมถึงบอกว่าไอ้ที่เร็วกว่า 5G คือเวรกรรมของด้อมส้มไอ้ที่เร็วกว่า 5G คือเวรกรรมของด้อมส้มมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุและมันมีผลแม้กระทั่งบ้านไฟไหม้ผมไม่ได้อยากมาซ้ำเติมอะไรนะครับแต่คนที่เนรคุณแผ่นดินคนที่คิดไม่ดีต่อแผ่นดินสักวันมันก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมึงบ้าถึงขนาดไหนอ่ะบ้านไฟไหม้มึงต้องมานั่งไลฟ์สดด่าเจ้าหน้าที่อ่ะต้องบ้าขนาดไหนอ่ะวิธีคิดตรรกะมึงต้องเพี้ยนขนาดไหนอ่ะนะฮะมึงถึงต้องมานั่งไลฟ์สดด่าเจ้าหน้าที่นู่นนี่นั่นอะไรต่างนะครับที่สุดแล้วอาการด่าของมึงไปเนี่ยนะครับบอกเลยนะฮะว่ามันไม่ใช่มีผลดีกับตัวมึงเลยเจ้าหน้าที่เขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายที่จะมาช่วยมึงเขาขับรถมาบางทีมึงก็ต้องรู้นะครับซอยบ้านมึงนะฮะไม่ได้เข้ามาง่ายๆที่ไหนล่ะนะครับนั่นคือสิ่งที่เบื้องบนพระสยามเทวาธิราชต่างๆสิ่งต่างๆที่มันไปเจาะการกระทำของพรรคกุ๊กไก่ให้มันล้มเหลวให้มันพลาดแล้วพลาดแล้วแล้วมึงก็ไม่ได้ตรวจสอบมึงก่อนขึ้นอภิปรายมึงไม่ได้ตรวจสอบสไลด์เหรอครับก่อนขึ้นอภิปรายมึงไม่ได้คุยกันเหรอครับว่าอีไอรัชนกขอโทษนะฮะขอเปลี่ยนชื่อแล้วนะฮะขอถอนคำพูดนะฮะเออนะฮะเดี๋ยวมันจะมีผลทางกฎหมายอีน้ำแข็งนะฮะอีน้ำแข็งเย็นสุดขั้วก่อนอภิปรายนะฮะก่อนอภิปรายมึงได้คุยกันในพักหรือเปล่าในพักมึงทำอะไรกันอยู่มึงมีการประชุมไหมว่าใครพูดเรื่องอะไรใครนำเสนอสไลด์อะไรแล้วไม่มีคนเตือนหรอครับอีน้ำแข็งไม่มีคนตัวนี้น้ำแข็งหรอครับผมถึงบอกว่ามึงทำงานในพักมึงเนี่ยมึงทำงานเป็นทีมเวิร์กจริงหรือเปล่าหรือมึงทำงานต่างคนต่างทำนี่คือบ่งชี้เลยว่าการอภิปรายครั้งนี้มึงไม่ได้มีการคุยกันมาก่อนเพราะถ้ามึงมีการคุยกันมาก่อนมึงต้องมีคนเตือนอีน้ำแข็งแต่นี่มึงไม่เตือนอีน้ำแข็งแล้วมึงก็ไม่ได้ดูสไลด์พี่ถวยแล้วพี่ถวยมันก็พูดไป100,000,000 คนคนพิการ100,000,000 คนสุดตีนอะไรไม่รู้นะ
เออมันคงคุยตอนเมาแล้วลืมดูสไลด์นี่คือสิ่งที่มันบ่งชี้ออกมาเรื่องของคุณภาพศักยภาพมันคือการซ้อมการมีตติ้งการวางแผนตั้งแต่อีสอสอที่บ้านร้อนๆน่ะบ้านวอดไวน่ะพูดตัวเลขผิดๆถูกๆมึงไม่ได้ซ้อมเลยมึงไม่ได้มีการดูสไลด์มึงไม่ได้มีการซ้อมในเรื่องของการอภิปรายเลยไม่ได้มีการวางแผนหาอะไรเลยมึงจะฝากไว้ประเทศไว้กับคนพวกนี้เหรอกินน้ำแข็งใส่ขนมอยู่พอดีเกือบสำลักพี่ออยระวังน้ำแข็งติดคอนะฮะกินระวังน้ำแข็งติดคอนิดหนึ่งฮะน้ำแข็งติดคอนี่นะฮะลำบากเลยนะฮะต้องไปโรงพยาบาลเลยนะเออระวังนะฮะน้ำแข็งติดคอเนี่ยอันตรายนะฮะเล่นน้ำติดคอนี่ก็อันตรายนะฮะลำบากเลยทีนี้ลำบากเลยแล้วน้ำแข็งที่กินอ่ะนะฮะเออลวกหรือยังฮะลวกก่อนนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้น้ำแข็งไม่ค่อยสะอาดนะฮะเอาไปลวกก่อนนะฮะร้านไหนก็ถามว่าพี่น้ำแข็งลวกหรือยังน้ำแข็งอ่ะนะลวกหม้อก๋วยเตี๋ยวให้ผมหน่อย ที่เหลือผลลัพธ์ผมไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวนะฮะพี่ไปรับผิดชอบกันเองนะครับ นะฮะเพราะว่าผมแนะนำเฉยๆนะที่เหลือพี่จะทำไม่ทำเรื่องของพี่นะ เออนะฮะเดี๋ยวลืมพูดอีกเออลืมแล้ว อ่ะผมถามจริงๆอ่ะพี่ดูการอภิปรายของพรรคกุ๊กไก่แต่ละคนอ่ะผมถามว่านิดนึงอ่ะมึงก็มาภูมิใจว่าเฮ้ยการอภิปรายงบประมาณโอ้กูภาคภูมิใจมากเลยที่กูสามารถอภิปรายงบประมาณได้อย่างฉาๆนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆยังไม่ถึงวันเลยแม่งแป๊กอีกแล้วสุดท้ายมึงก็จะได้ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเพื่อไปสู่ความชิบหายที่มันใหญ่กว่าสมัยท้ายสลิมก็ได้นั่งขำทีหลังดังกว่าเสมอต้องใจเย็นๆสลิมต้องใจเย็นเวลาอะไรก็แล้วแต่ที่ส้มสมหวังสลิมต้องใจเย็นรอขำอย่างเดียวอะไรที่ส้มสมหวังสลิมรอขำอย่างเดียวมันรอดจากคดีหุ้นสื่อแล้วไปเจอคดีล้มล้างขำก๊ากเลยมันเลือกตั้งชนะและถูกถีบลงไปเป็นฝ่ายค้านขำก๊ากเลยครั้งกี่คราวที่ระบบดีดมันออกกี่ครั้งกี่คราวที่ระบบเตะมันออกผมถึงบอกไงนี่คือกระดานนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะกระดานหมากมันมีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีจริงนะครับมีประวัติศาสตร์ชาติไหนบ้างที่พรรคชนะการเลือกตั้ง14ล้านเสียงแล้วถูกถีบลงไปเป็นฝ่ายค้านแล้วพอถูกถีบลงไปเป็นฝ่ายค้านเนื่องจากอะไรคดีถือหุ้นแล้วพอคดีถือหุ้นลากไปปุ๊บพิจารณาตัดสินมึงรอดสรุปมึงเป็นฝ่ายค้านฟรีมึงคิดว่าหน้าพี่ทวยดีใจเหรอที่รอดคดีหุ้นสื่อเพราะมันรู้ว่าสิ่งที่มันเจอต่อไปมันคืออะไรบางทีมันอาจจะโดนถ้าไปถามพี่ทวยใจลึกๆมันอาจจะอยากโดนคดีหุ้นสื่อแล้วให้จบๆไปจนที่มันไม่ต้องเล่นการเมืองให้มันไม่ต้องมาแบกรับอะไรพวกนี้ก็ได้มันเป็นคนน่าสงสารมึงจะกดดันพี่ทวยไปถึงไหนนะครับใช้วาทกรรมบอกว่าอะไรนะการจัดสรรงบประมาณต้องจัดสรรในปีกใต้ลมให้ประชาชนนู่นนั่นประชาชนมึงจะจัดสรรงบประมาณให้ปีกใต้ลมยังไงก็เท่านั้นอ่ะเพราะอะไรเพราะประชาชนแม่งไม่ทำหาอะไรประชาชนต้มส้มได้งบประมาณจากมึงไปมันก็ไปทำหาอะไรนะฮะเพราะถ้ามันทำหาอะไรมันจะไม่ของบประมาณเข้าใจไหมฮะเพราะถ้าคนมีคุณภาพเขาจะไม่รองบประมาณจากมึงนะครับปีกใต้แหละปีกใต้เฮ่เหรอมึงประดิษฐ์ประดอยคำอย่างกับลิเกอ๋อลืมไปมึงก็ลิเกพูดสดิบดีนู่นนี่นั่นแต่มึงไม่ดูคุณภาพประชากรเลยว่าคุณภาพประชากรเป็นยังไงนะครับประชากรที่มีคุณภาพเขาไม่มาเรียกร้องสวัสดิการค่าแรงขั้นต่ำเขาไม่เรียกร้องงบประมาณที่เอามาช่วยเหลือเขาหรอกถ้าผมเป็นประชากรที่ภูมิคุณภาพนะผมจะเสนอให้นักการเมืองเสนอนโยบายที่พัฒนาประเทศอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในเรื่องของถนนหนทางให้มันดีขึ้นนะครับสาธารณูปโภคต่างๆให้มันดีขึ้นนะครับพัฒนาสิ่งต่างๆให้มันดูสวยขึ้นนะครับนี่คือคุณภาพและประชาชนก็ต้องร่วมมือกันในการทิ้งขยะในการมีวินัย
ในการเดินข้ามถนนในการมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนใช้การจราจรมีจิตอาสาต่างๆมันอยู่ที่ประชาชนทั้งหมดครับคุณอยากเป็นญี่ปุ่นนะฮะแต่คุณแม่งทำตัวเหมือนโรฮิงญาก็ไม่ได้ประเทศญี่ปุ่นเขาบุคคลเขาประเทศเขามีวินัยประชากรเขามีวินัยมาดูประชากรไทยดิแต่ละคนเนี่ยรอของแดกแก่ของฟรีนะครับเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนะฮะเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำมีประเทศไหนที่แม่งเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเท่ากับประเทศไทยบ้างถามดิอ่ะมีประเทศไหนในโลกนี้บางที่มันมัวมันวันชีวิตไม่ทำหาอะไรเรียกร้องแต่ประชาธิปไตยอ่ะมึงเป็นประชาธิปไตยลิซึมหรือยังไงนะฮะมึงเป็นประชาธิปไตยมึงเป็นหากันมากก็ไม่รู้นะฮะนี่ทุกวันนี้นะฮะผมยังอยากให้กลับไปเป็นระบอบสมบูรณาญาสมบูรณาญาสิทธิราชเลยนะฮะอย่างนี้ช่องนี้มึงไม่สนับสนุนไทยช่องกูไม่สนับสนุนประชาธิปไตยแล้วมันยังไงอะช่องกบมโนไม่ได้สนับสนุนประชาธิปไตยนะครับถ้ามีคนบอกว่าไอช่องเนี้ยมันไม่สนับสนุนประชาธิปไตยอ๋อใช่ครับกูไม่สนับสนุนครับแล้วกูก็ไม่ชอบคำว่าประชาธิปไตยครับนะฮะเพราะเกิดคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะมันก็เลยทำให้ประเทศวุ่นวายนะฮะทำให้ประเทศไทยแม่งเกิดคนเห็นแก่ตัวอ้างสิทธิ์มากกว่าหน้าที่หนูอยู่ในบ้านแม่ไม่ต้องมาสั่งหนูให้กวาดบ้านหรอกเพราะหนูมีสิทธิเสรีภาพในบ้านที่หนูจะไม่ทำไม่กวาดบ้านไม่ช่วยบ้านเมืองหนูมีสิทธิทุกอย่างในบ้านที่หนูจะเอาของในบ้านเพราะหนูเป็นเจ้าของบ้านเพราะฉะนั้นนะฮะก็เลยไปสอนแม่ว่าแม่ต้องรู้จักหน้าที่เพราะแม่เกิดหนูมาแล้วแม่ต้องเลี้ยงหนูแน่มึงไปสอนหน้าที่แม่แต่มึงอ้างสิทธิมึงไปบอกว่าแม่มีหน้าที่อะไรพ่อมีหน้าที่อะไรแต่มึงบอกว่ามึงไม่มีหน้าที่มึงมีแต่สิทธินะฮะจำคำพูดไอ้น้องน้ำแข็งได้ไหมครับที่พูดบอกว่าประเทศเองซวยประเทศเองซวยนะฮะเออกูก็อยากจะถามประเทศไทยเหมือนกันประเทศไทยมึงคงบอกว่าเออกูก็เบื่อคนเฮงซวยแบบมึงเหมือนกันถ้าประเทศมีชีวิตนะฮะก็คงจะถีบมึงออกไปแล้วมึงบอกประเทศนี้เฮงซวยแล้วมึงคิดว่าประเทศเขาไม่เบื่อคนเฮงซวยแบบมึงเหรอมึงบอกว่าแม่มีหน้าที่พ่อมีหน้าที่แล้วมึงไม่มีหน้าที่หรือไงสมมุติถ้าพ่อแม่อ้างสิทธิ์มาไม่เลี้ยงดูมึงไล่มึงออกจากบ้านถีบมึงจากบ้านน่ะถามว่ามึงจะอยู่ยังไงเพื่อนมึงจะเลี้ยงไหมประชาธิปไตยหาเงินให้มึงไหมประชาธิปไตยหาแดกให้มึงได้ไหมพ่อแม่เกิดหนูมาพ่อแม่จนพ่อแม่เกิดหนูมาหนูไม่มีสิทธิ์เลือกในการเกิดเออแล้วพ่อแม่เลือกคนเฮ่ๆอย่างมึงถ้าพ่อแม่เขาเลือกได้เขาไม่เลือกคนเฮ่ๆอย่างมึงมาเกิดหรอกสสลักแกงโพสในแอป X นะฮะบอกว่าถ้าไม่มีวันที่24มิถุนายน2475นะฮะก็จะไม่มีประเทศไทยอนาคตต่อไปก็จะไม่มีพวกมึงแล้วนะฮะมีเรื่องของดีฟสเตทที่ผมอยากจะมาทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีนักวิชาการหลายๆท่านนะครับเขาบอกว่านะฮะเขาให้นิยามต่างๆว่านะครับอย่าไปเชื่อว่าเอาส้มเอาแดงมาขจัดส้มนะฮะอย่าไปหลงเชื่อว่าเอาแดงมาขจัดส้มจริงๆมันก็เป็นพวกเดียวกันนานแล้วนะครับคือผมต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่ากระบวนการที่มันเกิดขึ้นที่ผมพูดมาว่าใช้แดงมาขจัดส้มจริงๆว่าผมพูดมานานแล้วนะครับผมถึงบอกว่าการใช้ธาตุมาทำงานที่มันซับซ้อนนะฮะการใช้ธาตุมาทำงานที่มันซับซ้อนเหมือนหนังที่ผมให้ไปดูเรื่องเอเจนซี่ทำไมผมตรงนี้ให้พี่ไปดูเรื่องนี้พี่จะรู้ว่าการใช้ธาตุมาทำงานที่มันซับซ้อนเนี่ยนะครับมันไม่มีความจำเป็นที่เราต้องอยู่ฝั่งเดียวกับธาตุนะฮะมันไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ฝั่งเดียวกับธาตุนะฮะงานไหนก็แล้วแต่ที่มันซับซ้อนแล้วมันสกปรกแล้วมันดูไม่ดีเราก็ไม่ต้องมาทำเองก็ดึงธาตุมาทำงานให้นะฮะแต่เราไม่ต้องอยู่ฝั่งเดียวกับธาตุเมื่อไหร่ที่ธาตุมันสำเร็จนะฮะก็ให้มันทำไปเมื่อไหร่ที่ธาตุมันทำงานล้มเหลวก็ปิ้วมันซะนะฮะเพราะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันคือการควบคุมคนหนึ่งเป็นนายกคนหนึ่งควบคุมพลังงานคนหนึ่งนะฮะควบคุมการคลังนะขุนคลังขุนพลังงานแล้วก็หมาบางหมาหมาบางหมาคืออะไรก็เอาหมาตัวหนึ่งมากัดกับหมาตัวนึงผมบอกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าศัตรูมันไว้ใจเราไม่ได้ทุกคนรู้ครับ
ทุกคนรู้ครับพี่มี่สวัสดีครับผมนะทุกคนรู้ว่าศัตรูมันไว้ใจไม่ได้เขาก็รู้คนที่ใช้ทาสมาทำงานให้เขาก็รู้ว่าทาสเนี่ยนะครับมันไว้ใจไม่ได้แต่สิ่งที่เราให้ทาสโดยที่ไม่มีคนอื่นให้ได้ก็คืออิสรภาพเพราะหมาตัวนี้เนี่ยมันอยากได้อิสรภาพในการอยู่กับลูกกับหลานของมันเพราะฉะนั้นมันอยู่นอกกรงมันอยู่นอกบ้านมาประมาณ 15-17 ปีมันไม่เคยได้เจอลูกไม่เคยได้เจอหลานไม่เคยได้เจอครอบครัวมันหมาตัวนี้ก็เลยส่งหมาตัวเมียของมันนะเข้ามาพบราชสีนะโดยการก้มหมอบกราบที่เรียกว่ากราบสะเทือนแผ่นดินเคยได้ยินข่าวอยู่ใช่ไหมครับกราบสะเทือนแผ่นดินพ่อขอบคุณด้วยนะฮะคุณพ่อขอบคุณคอกี้ด้วยนะผมนะฮะกราบสะเทือนแผ่นดินจึงเปลี่ยนบริบทของพรรคแดงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากพรรคที่ก่อนหน้านี้พยายามจะล้มราชสีห์แต่ตอนนี้นะฮะกลายเป็นหมาคอร์กี้เดินตามนะฮะแล้วก็ไม่ยุ่งกับม.112 นะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับผมถึงบอกว่าดีลต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอ่ะผมจะเล่าบางช่วงบางตอนให้พี่ฟังจากหนังเรื่องเอเจนซี่นะครับนะฮะมันมีข้อมูลที่ปู่นะฮะคุณปู่คุยกับหลานสาวนะครับบอกว่าเราจะไปทำงานยากๆเองให้ปวดหัวทำไมเราจ้างพวกทาสแพงๆแล้วก็ให้พวกมันมาปวดหัวแทนเราสิเราก็แค่ทำให้พวกทาสมาอยู่ข้างเดียวกับเราหลานสาวคนสวยก็เลยถามว่าแล้วเราต้องอยู่ข้างเดียวกับพวกทาสไหมคุณปู่ก็ทำหน้าเซ็งๆแล้วก็สายหัวไปสายหัวมาแล้วก็บอกว่าเราจะไปอยู่ข้างเดียวกับพวกทาสทำไมพวกทาสต้องมาอยู่ข้างเดียวกับเราแต่เราไม่ต้องอยู่ข้างเดียวกับพวกทาสเพราะถ้าวันนึงพวกทาสมันทำงานให้เราไม่ได้เราก็ปิ้ว นะฮะพร้อมกับที่ปู่ทำงานพร้อมกับที่ปู่ทำท่าทางในการทำมือแล้วเหมือนบกปัดพวกสวะออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นการมีบุญคุณก็คือการจ้างอย่างหนึ่งที่มีมูลค่าสูงกว่าเงินการมีบุญคุณกับมันการให้อิสระกับมันการมีบุญคุณกับมันคือการจ้างแบบที่ไม่ต้องใช้เงินเพราะทาสแบบนี้มันมีตังค์อยู่แล้วหมาตัวนี้มันมีตังค์มันรวยมันรวยล้นฟ้าเพราะนั้นสิ่งที่มันขาดอยู่คืออะไรคืออิสระภาพในบ้านที่เหลือให้มันไปเจอกับชะตากรรมของมวลชนในการสาปแช่งมันด่ามันว่าระบบที่มันเป็นอยู่มันไม่ยุติธรรมระบบที่ไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในพรรคแดงนะฮะระบบที่ไม่ยุติธรรมเอื้อมันต่างๆอะไรต่างๆในขณะที่หมาตัวนึงโดนจับเอาโดนจับเอาล่าสุดไอ้อานนท์นำพาไปหาชิบหายจับอยู่อ่ะนาอะไรนะนาพาเอ้ยไม่ใช่อานนท์นำพาสู่ความชิบหายอ่ะติดคุกไปอีก18ปีนะครับศาลยกฟ้องเรื่องของการประกันตัวนะฮะก็ติดคุกไป18ปี2เดือนนะครับนะฮะก็ชิบหายกันไปสุดท้ายแล้วหมาที่อยู่ในกรงเหล่านั้นก็จะแค้นหมาที่อยู่นอกกรงพอแค้นหมาที่อยู่นอกกรงก็จะเป็นศึกสงครามระหว่างหมากับหมากัดกันเพราะฉะนั้นสลิ่มถ้าสลิ่มเดินผ่านแถวนั้นก็ต้องระวังเพราะอาจจะโดนกัดไปด้วยนะฮะอานนท์นำพาสู่ความชิบหายอ๋อพี่ชีต้าถามว่าพี่ชีต้าถามว่าอานนท์นำพาหายไปไหนล่ะคะอ๋อมันไปสู่ความชิบหายแล้วพี่ผมตอบตรงคำถามไหมครับพี่ชีต้าพี่ขอบคุณครับผมขอบคุณเป็นโน้ยถามว่าอานนท์มันไปไหนมันไปสู่ความชิบหายเพราะนั้นนี่พี่จึงต้องเข้าใจระบบดิสเตทคือเขาไม่ได้มาเล่นเองเขาไม่ได้มากัดเองผมถึงบอกไงว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นพี่ลองดูขบวนการการทำงานของพรรคแดงว่ามันทำผลประโยชน์อะไรให้ประเทศชาติบ้างไม่มีเลยนอกจากมันแตะแต่ของเล็กๆนะครับมันแตะแต่ของเล็กๆแล้วก็นำพาไปถูเรื่องของกระบวนการที่ต่ำตมในเรื่องของการที่ออกนโยบายต่ำตมเช่นเรื่องของการสร้างคาสิโนเรื่องของการหาเงินด้วยสิ่งอบายมุขต่างๆเหล่านี้นั่นคือมันไม่สามารถคิดการใหญ่อะไรแล้วเพราะว่าการใหญ่ต่างๆมันถูกควบคุมโดยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันถูกควบคุมโดยระบบดิฟสเตทที่มีลุงอยู่ด้านหลังก็ไปเดากันเองว่าลุงไหน แล้วการเคลียร์ส้มมันจะค่อยๆเคลียร์ทีละคนในพรรคแดง
เพราะว่าการผลักทหารไปอยู่ด้านหลังทำให้ทหารอยู่ในที่มืดพอทหารอยู่ในที่มืดเขาก็สอยมึงได้ฟรีๆเพราะตอนยุคลุงตู่เขาคุ้มครองมึงตอนยุคลุงเนี่ยเขาคุ้มครองมึงเขาทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะลุงตู่ไม่สามารถทำได้เพราะลุงตู่จะโดนหาว่ามีอำนาจเผด็จการนะครับบ้าอำนาจนะฮะแล้วก็ใช้อำนาจในทางที่ผิดนะฮะข่มเหงประชาชนนู่นนี่นั่นอะไรต่างเพราะนั้นลุงตู่ก็เลยไม่ทำอะไรนะฮะแต่สิ่งที่เขาวางเกมก็คือลุงตู่ก็ทำหน้าที่อย่างเดียวไม่ว่าจะโดนด่าอะไรก็แล้วแต่ก็ทำหน้าที่ของเขาไปจนทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับมันเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงอินฟราสตรัคเจอร์มากที่สุดในรอบ 20-30 ปีที่ผ่านมานะครับการผลักตัวเองไปสู่จุดใหม่แล้วพยายามออกกฎต่างๆมาควบคุมเฮ่เอาไว้ทำรัฐประหารล้มล้างเฮียแล้วก็ออกกฎต่างๆมาควบคุมเฮียให้มันอ่อนแอโดยการออกรัฐธรรมนูญปี60มาควบคุมพรรคการเมืองเพื่อให้พรรคการเมืองต้องทำภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีถ้าพรรคการเมืองไม่เดินตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพังผิดกฎหมายถ้านายกบริหารเงินการเงินผิดพลาดในประเทศโดนจับ 10-15 ปีติดคุกมันขยับไปไหนไม่ได้ครับเพราะนั้นเวลาจะทำอะไรมันเสี่ยงต่อกฎหมายหมดนี่คือสิ่งที่บักนิดถึงไม่อยากทำงานต่อบักนิดถึงพยายามหาหนทางต่างๆพี่มี่ขอบคุณครับผมคุณคิดว่าเป็นพี่นิดสบายเหรอครับจะเซ็นอะไรก็ต้องระแวงระวังนะฮะและการที่มาบอกว่าพี่นิดพลาดในการเซ็นคุณพิชิตผมว่าไม่พลาดหรอกครับคนอย่างพี่นิดทำธุรกิจมาเป็นพันๆล้านเนี่ยไอ้เรื่องเซ็นเอกสารเนี่ยผมบอกได้เลยว่าพี่นิดเขารอบคอบครับไม่งั้นเขาไม่ทำธุรกิจมาถึงขนาดนี้หรอกครับมันมีแค่ตั้งใจนะฮะกับโดนบังคับแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองมันมีแค่ตั้งใจกับโดนบังคับครับแต่ดูแล้วนั่นน่ะตั้งใจนะฮะตั้งใจเซ็นแล้วเพื่ออยากให้ตัวเองลงแบบเนียนๆลงแบบที่คนไม่อยากด่ามากโดยการที่กูก็เซ็นคนที่มีด่างพ้อยกูก็เซ็นไปเพราะกูจะได้ลงพอกูลงปุ๊บกูจะได้อ้างได้ว่าอ๋อศาลรัฐธรรมนูญถอนกูก็เลยไม่ต้องทำหน้าที่ต่อจริงๆอ่ะกูยังมีศักยภาพอีกเยอะกูเพิ่งทำงานได้แค่ปีกว่าๆนะฮะกูก็เลยอยากจะทำต่อแต่ว่าศาลไม่ให้ทำพอศาลไม่ให้ทำก็เสียใจอะไรเงี้ยกูก็เลยออกนะฮะแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดมึงลาออกเลยมันก็ไม่ได้เพราะถ้าลาออกเลยมันก็กลายเป็นว่าพรรคแดงแม่งก็บอกว่าเอามึงทิ้งภาระประชาชนเมื่อบอกว่ามึงหนีปัญหาก็ต้องให้ศาลถอดถอนนั่นแหละคือเนียนที่สุดแล้วพี่โตสวัสดีครับผมนะฮะอยู่นานไปก็จะฮุกใช่ครับอยู่นานไปก็จะฮุกคนดิจิตอลวอลเล็ตก็ฮุกครับนะฮะผมถามว่าเศรษฐกิจตอนนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะหนี้ควรเลย17ล้านล้านนะฮะมาจากประชากรเสียงส่วนใหญ่ที่มึงบอกว่ามีคุณภาพกว่าเนี่ยประชากรที่มีคุณภาพแล้วเรียกร้องเสรีภาพค่าแรงขั้นต่ำเรียกร้องสวัสดิการนะฮะวันไม่ทำหาอะไรรอของแดกเกี่ยวของฟรีเนี่ยนะฮะจนใช้เงินเกินตัวแล้วก็เป็นหนี้พอเป็นหนี้แล้วก็มาโทษคนอื่นเขาเนี่ยนะครับจนหนี้มันเกิด17ล้านล้านเนี่ยผมถามว่าต้องกู้ต้องมาแจกต้องกระตุ้นอีกสักกี่รอบกองทัพงบกองทัพทั่วโลกพุ่งทะลุนิวไฮนะฮะงบกองทัพทั่วโลกปี66นะฮะจ่ายมากขึ้นถึง 6.8% แต่ 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะสหรัฐคือที่1นะฮะจีนคือที่2นะฮะในขณะที่ประเทศไทยลดกองกำลังลงลดงบประมาณลงแล้วหันไปใช้เรือประมงนะฮะไม่ต้องกลัวหรอกครับถึงลดงบอะไรต่างๆไม่ต้องกลัวหรอกครับนะฮะมันลดไม่ได้หรอกนะครับสิ่งพวกนี้นะฮะแต่ว่าเพียงแค่ว่าเบื้องหน้ามันอาจจะทำให้ดูลดนะครับแต่ว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างมันเขาไม่ปล่อยลดหรอกเพราะว่าประเทศไทยเองมีสิ่งที่ซุ่มเรื่องของการทหารอีกหลายเรื่องมากนะครับนะฮะแล้วก็อย่างที่เราเห็นว่ามีการทดสอบนะครับอาวุธต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรบ้างเยอะแยะมากมายนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นจุดกำเนิดที่เราจะเอานโยบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้คือการพึ่งตัวเองให้ได้การพึ่งตัวเองก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอ่ะแถมนิดนึงนะฮะก่อนหมดเวลานะครับบางคนบอกว่าจะสงสัยเรื่องไซโนเปกนะครับพี่กระต่ายดังกับคุณครับผมบริษัทน้ำมันไซโนเปกนะครับเป็นบริษัทที่เข้ามาช่วงน้ำมันกำลังแพงเป็นบริษัทที่เข้ามาในยุคที่คนจะเลิกใช้น้ำมันถามว่ามีเหตุผลอะไรที่เข้ามานะฮะคุณต้องไปดูว่าบริษัทไซโนเปกเนี่ยนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยเขาได้กำไรปีนึง 400,000 ล้านมาจากการทำปั๊มไฮโดรเจนนะฮะแล้วเขาก็ครองอันดับหนึ่งในการที่เป็นปั๊มไฮโดรเจนที่เติมให้กับรถ EV คาร์ดังนั้นเองนี่คือสิ่งที่มันจะมาต่อยอด
ในเรื่องของการที่จะสนับสนุนนโยบายของรถ EV ค่ะในการให้ปั๊มไซโนเปกขึ้นมาเข้ามาเพื่อแชร์เทคโนโลยีกันนะครับมันไม่มีบริษัทน้ำมันไหนเข้ามาบ้าเข้ามาตอนที่น้ำมันมันกำลังเลิกใช้อ่ะนะฮะและน้ำมันก็จะแพงอีกนะครับน้ำมันก็จะแพงอีกเพราะตอนนี้บัฟเฟตก็ซื้อน้ำมันเข้าพอร์ตนะฮะบัฟเฟตซื้อน้ำมันเข้าพอร์ตตระกูลรอดชายหลายๆคนก็ซื้อน้ำมันเข้าพอร์ตต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าน้ำมันก็จะพุ่งอีกเดี๋ยวท่านพีโดนด่าอีกนั่นก็เป็นกำลังใจให้ท่านพีนั้นพอเข้าใจไซโนเปกไหมครับเพราะนั้นการเข้ามาของไซโนเปกเนี่ยมันเป็นการแชร์เทคโนโลยีการแชร์เทคโนโลยีจะต้องให้เขาได้ประโยชน์นะครับเพราะนั้นการแชร์เทคโนโลยีแบบนี้พี่บีขอบคุณครับผมนะฮะการแชร์เทคโนโลยีแบบนี้มันทำให้การปิดช่องโหว่ในรถ EV คาเรื่องของการเติมไฟฟ้าเรื่องของการชาร์จแบตนะครับปกติแล้วเนี่ยรถไฟฟ้ามีปัญหาก็คือการชาร์จแบตนานแล้วก็ต้องไปจองนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่ได้คิวตามที่เราจองเพราะนั้นนี่คือปัญหามากๆของคนที่ไม่อยากใช้รถไฟฟ้าและอยากไปใช้รถน้ำมันสิ่งที่วิธีการแก้ไขปัญหาของแพงก็คือการลดดีมานด์ลงการลดความต้องการใช้ลงของมันจะถูกลงเพราะนั้นน้ำมันเนี่ยมันไม่สามารถแก้เชิงโครงสร้างได้เพราะมันมีผลต่อทั่วโลกมันต้องอ้างอิงต่อทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นโอเปกสงครามต่างๆที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่ลุงพีพยายามทำหรือสิ่งที่ลุงตู่พยายามทำก็คือลดดีมานด์การใช้น้ำมันลงก็คือการผลักดันให้ไปใช้รถ EV คาเยอะๆใช้ไฟฟ้าเยอะแต่การใช้รถไฟฟ้าลุงตู่เองลุงพีเองก็มีหน้าที่ที่ต้องทำเรื่องของการวางรากฐานความสะดวกสบายในการใช้รถ EV คาร์เช่นการเติมการชาร์จแบตหรือการเติมพลังงานไฮโดรเจนก็ต้องเอาไซโนเปกมาเพราะไซโนเปกเป็นอันดับหนึ่งเรื่องของการทำไฮโดรเจนในประเทศจีนผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรผมมองว่าเป็นเรื่องดีครับและนี่จะเป็นผลงานที่ลุงพีที่จะแก้เพนพอยต์ใหญ่ๆได้นี่จะเป็นผลงานที่รวมไทยทั้งชาติซุ่มทำอยู่และดำเนินตามแผนงานไปเรื่อยระหว่างนี้ก็โดนด่าแบบลุงตู่ไปเพราะว่าต้องอดทนนะครับลุงตู่โดนด่ามา 8-9 ปีลุงตู่ก็ยังทำจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะนั้นลุงพีเองก็ต้องเป็นบุคคลที่ต้องสร้างบารมีเช่นเดียวกันเพราะนั้นผมจะไม่แบกลุงพีนะครับผมก็ให้กำลังใจลุงพีผมก็ให้กำลังใจแล้วก็เชียร์ลุงพีนะครับให้ลุงพีผ่านจุดนี้ไปได้แล้วก็จนมันสำเร็จผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนั่นแหละนะครับแล้วก็สลิมเองผมถึงบอกว่าเมื่อไหร่ที่ผมไม่ได้แบกพักไหนนะครับผมก็รู้สึกว่าผมสบายตัวมึงจะด่ารวมไทยสร้างชาติมึงก็ด่าไปนะฮะแต่ขอให้มึงรู้ว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับจากนายกที่ชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชาจากคนที่ชื่อท่านพีรพันธ์มีผลงานมาหมดแล้วการแก้ไขปัญหาฮุบวิวการแก้ไขปัญหาการบินไทยในต่างๆทั้งที่พ่อมึงก็ไม่ได้จะอุ้มการบินไทยนะฮะไม่มีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนการบินไทยมาเป็นกำไรได้แต่อยากจะมาบริหารประเทศให้มีกำไรไม่สามารถที่จะบริหารพ่อบริษัทพ่อตัวเองได้แต่จะมาบริหารประเทศไทยหลายครั้งหลายคราวที่มึงพยายามไม่แก้แต่มึงพยายามมูฟไปเอาใจประชาชนดูเหมือนดีนะครับถ้าเราเป็นประชาชนที่อ่อนแอถ้าเราเป็นประชาชนที่เป็นด้อมเรียกร้องนู่นเรียกร้องนี่เราก็จะรู้สึกว่าคนเนี้ยเข้ามาทำเพื่อเราคนนี้เข้ามาเปเราเราชอบคนเปแล้วคุณค่าของเราล่ะครับมึงบอกว่าอยากให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมึงก็ต้องทำศักดิ์ศรีให้มันเกิดขึ้นโดยการที่เพิ่มคุณค่าของมึงการเพิ่มคุณค่าของมึงก็คือมึงต้องไม่รับของแดกไม่รับของแดกแจกของฟรีมึงต้องสร้างมาด้วยตัวเองแล้วมึงก็ต้องให้คนพอมึงสร้างมึงอาจจะรับมาแต่มึงก็ต้องสร้างคุณค่ากับตัวเองมากขึ้นเพื่อที่มึงจะแข็งแกร่งแล้วไปช่วยเหลือคนอื่นต่อนี่คือมันถึงจะเรียกว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ใช่รอเงินแจกนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะฮะไปไหนก็ลำบากไปไหนก็อยากได้สวัสดิการให้ตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นมาเหมือนกับไอ้น้ำแข็งอะที่แม่งทำหาอะไรถึงมาเล่นการเมืองเพราะมันทำหาอะไรไม่เป็นมันถึงมาเล่นการเมืองมันถึงมาแดกภาษีประชาชนเพราะมันให้สัมภาษณ์แล้วว่าถ้ามันไม่เล่นการเมืองมันบอกว่าจบไปมันอยากจะเป็นคนรวยผลลัพธ์เลยแต่มึงไม่ได้พูดโปรเซสที่จะไปถึงผลลัพธ์มึงชอบพูดผลลัพธ์อยากให้ต้องเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจคนไทยจะต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนู่นนี่นั่นมึงพูดแต่ผลลัพธ์แต่มึงไม่เคยพูดเลยว่าแล้วมึงทำยังไง มึงทำยังไงที่ให้ประชาชนมีกินและประเทศไม่ชิบหายด้วยอ่ะ นะฮะ
เราจะมีเหมือนกับผู้ว่าคนนึงที่อยู่ในจังหวัดที่อยู่ในจังหวัดกทมที่มีคลองอึ่งอ่างจากคลององอ่างเป็นคลองอึ่งอ่างที่มาบอกว่าเราจะตั้งเป้าหมายกรุงเทพเดินตามยุทธศาสตร์และกระบวนการทำงานมันเป็นยังไงพูดเหมือนดูดีทุกอย่างอะนะครับแต่มึงทำงานมา2ปีแล้วมึงเพิ่งตั้งเป้าหมายหรอแล้วอีกอย่างนึงนะครับมึงจะแก้ไขปัญหาประเทศเนี่ยกูย้ำอีกทีนึงนะครับไอ้ด้อมส้มที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยมึงบอกว่าไปแก้ปัญหาพรรคมึงก่อนไปเคลียร์ปัญหาในพรรคมึงก่อนไปเคลียร์ปัญหาสไลด์มึงก่อนไปเคลียร์ปัญหาการนำเสนอของมึงก่อนนะครับให้มันดูมืออาชีพให้มันดูมีมาตรฐานให้มันดูไม่สะทุนให้มันดูสมเกียรติกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสักนิดนึงไม่ใช่มายืนเท้าห้างดมยาดมนะฮะเหมือนอีอะไรนะเหมือนกับไอหนังเรื่องอะไรอะทองเนื้อก้าวอะ มาเป็นลำยองเลย ดีไม่ดีมึงไม่นั่งบนโต๊ะเลยนั่งบนโต๊ะเลยมึงนั่งบนโต๊ะแล้วมึงก็เอาเท้าพาดโต๊ะไปเลยเขาหลังอะนะฮะเออไหนๆก็มึงทำขนาดนั้นแล้วอะ